สตรีมขึ้นมาได้ยังครับทดสอบเทสเปิดเสียงสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับผมทั้งในสตรีมแล้วก็ทั้งช่องทาง YouTube นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวขอเทสระบบสักครู่นะครับตอนนี้เราอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับผมที่ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับผมสามารถเข้ามาผ่านหน้าสตรีมบัญชีออมเล็ตได้เลยนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีออมเล็ตก็สามารถสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านนอกกันก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเพลงดังไปเรื่อยเบาเพลงนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับผมเพื่อนคนไหนเข้ามาแล้วสามารถคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับอ้าวตอนนี้ข้างนอกมืดขออนุญาตเข้าไปนอนก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้มืดละเดี๋ยวซอมบี้ออกมาเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนซอมบี้เลยนะฮะโอ้ เข้าประตูไม่ได้โอเคได้ละนอนครับนอนแบบไม่ปิดประตูครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับไมค์ครับกันอีกเช่นเคยนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะตอนนี้ผมก็สร้างบ้านแต่ว่ายังสร้างยังไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันต่อเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เอาชีวิตรอดกันนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับผมสามารถเข้าผ่านสตรีมได้เลยนะครับสามารถคลิกเข้าร่วมหน้าสตรีมจากออมเล็ตได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสตรีมแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ระบบเราเชื่อมกับ Discord โอเคเพื่อนเราเข้ามาด้วยนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเสียงซอมบี้อุ๊ยเราโดนซอมบี้โอ้ไฟไหม้เราเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคอนุญาตทดสอบนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคน่าจะได้แล้วแหละตอนนี้เราสร้างบ้านนะครับดูบ้านก็ค่อนข้างจะหลังใหญ่นิดนึงนะครับเฮ้ยซอมบี้มาจากไหนวะเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเข้ามาใหม่ด้วยนะฮะเอ้ยซอมบี้เจอขวานไปครับเจอขวานไปไงถ้าเซิร์ฟนี้ก็คือถ้าเราตุยก็คือเราต้องเข้าเซิร์ฟใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาด้วยนะครับผมเข้าร่วมสนุกกันในเซิร์ฟเวอร์กันได้นะครับสามารถคลิกเข้าร่วมผ่านหน้าสตรีมได้เลยนะครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะเพื่อนๆสามารถเข้ามาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมต่อให้แบบแอดมินไม่ได้มาสตรีมก็เราก็ยังสามารถเข้ามาเล่นกันได้เหมือนเดิมนะเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือออนไลน์ไว้ตลอดเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มาสร้างบ้านเดี๋ยวเราจะทำบ้านใหม่แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับพี่ไนท์เขามาเล่นเซิร์ฟนี้ได้นะเซิร์ฟนี้ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่ไนท์เป็นเซิร์ฟเอาชีวิตรอดแบบของจริงเลยแบบเรียวๆเลยไม่มีอะไรมากโอเคตอนนี้ผมก็กำลังจะสร้างบ้านนะครับผมเซิร์ฟนี้เพิ่งเปิดได้น่าจะวันที่3ครับถ้าจำไม่ผิดประมาณ 3-4 วันละเซิร์ฟนี้กำลังเปิดนะครับผมลองเข้ามาเล่นได้นะครับเซิร์ฟนี้ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเอารู้สึกว่ามืดไปด้วยน่าจะมืดนิดนึงโอเคเสียงได้ยินนะครับโอเคเดี๋ยวจะทำอะไรกันต่อเมื่อกี้เดี๋ยวจะทำหลังคาบ้านต่อแล้วกันนะครับผมหลังคาบ้านเรายังไม่เสร็จนะเดี๋ยวดูก่อนเอ้ยซอมบี้อ่ะเดี๋ยวผมจะทำรั้วดีกว่าไม่รู้ว่ามันช่วยได้ไหมนะแต่ว่าผมจะลองทำรั้วแล้วก็ไม่ให้ซอมบี้มันเดินขึ้นมานะครับผมเราทำเป็นโต๊ะคราฟหนึ่งตัวดีไหม เอาโต๊ะคราฟไว้ตรงนี้สักหนึ่งอันดีไหมโอเคอันนี้ใช้ให้มันพังไปเลยแล้วกันนะครับโอเคกระจกแล้วก็เหลือเกือบ2สเต็กฐานโอเควินัยอยู่มั้ยเนี่ยวินัยทักทายเข้ามาได้นะครับผมโอเคไหนในนี้มีกล่องมั้ยผมจำได้ว่าผมมีโต๊ะคราฟอยู่นะไม่อยากคราฟเพิ่มนะมันเยอะเกินอ้าวโต๊ะคราฟหายไปไหนเนี่ยโอเคถ้าไม่มีต้องคราฟใหม่ไม่มีต้องคราฟใหม่แล้วกันไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีครับคราฟใหม่แล้วกันนะครับโต๊ะคราฟรู้สึกเหมือนตะกี้มีเยอะอยู่นะโอเคคราฟใหม่เลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ไว้ด้านนอกสักตัวนึงปึ๊บนี่เดี๋ยวผมจะทำรั้วไม้โอ๊กดีกว่าเนาะทำรั้วไม้โอ๊กโอเคได้ละได้มาเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ได้มา30อันพอปะเนี่ยเดี๋ยวทำไม้แปรรูปไปด้วยแล้วกันโอ้โหได้อีก70อันนะครับผมปึ๊บนี่ครับแบบรวดเร็วครับแบบรวดเร็วครับผมไปเดี๋ยวผมทำรั้วบริเวณด้านนอกดีกว่าป้องกันซอมบี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวทำท่าน้ำดีไหมเป็นท่าเรืออะไรเงี้ยนะครับผมนะทางนู้นมีบันไดลงมาเป็นท่าเรือนะครับเดี๋ยวเราทำตรงนี้เป็นทางเดินด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวปรับพื้นที่ให้สวยๆขึ้นเนา
ก็เดี๋ยวมีบล็อกเดี๋ยวใช้บล็อกดินเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมมีบล็อกดินเยอะอยู่เดี๋ยวเอาบล็อกดินมาด้วยดีกว่าจะทำรั้วแล้วก็ทำด้านหน้าก่อนค่อยทำสะพานเอ้ยค่อยทำหลังคานะครับผมทำบริเวณด้านหน้าก่อนผมชอบเดินไม่เข้าประตูตลอดเลยไม่รู้เป็นไรเดินติดตลอดเลยโอเคเราเอามาหมดเลยดีไหมเอาเตาไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อิฐเอ้ยเอาหินด้วยนี่เนื้อเน่าไม่รู้มาทำไมอ๋อมันเก็บอัตโนมัติเนาะโอเคแล้วก็ขนแกะเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันนะครับดินน่าจะได้ใช้อยู่เยอะอยู่มั้งเดี๋ยวไปด้วยแล้วกันนะครับมาโอเคออกไปด้านนอกกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีโปเต้ครับผมมาเมื่อคืนเล่นกันดึกไหมเมื่อคืนโอเคเดี๋ยวมาสร้างบ้านตรงนี้ต่อแล้วกันนะครับขยายพื้นที่ตรงนี้ก่อนรู้สึกว่ามันน่าจะแคบไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอ้าววางไม่ติดอ้าวอ้าวบล็อกหมดไม่ใช่วางไม่ติดโอ้โหบล็อกหมดวางเพลินโอเคได้ละตอนนี้เดี๋ยวผมทำยื่นออกมาด้านหน้าสักนิดนึงแล้วกันเนาะรู้สึกว่ามันยังแคบไปอ่ะหน้าบ้านอยากให้กว้างๆดีครับดูในภาพเรียนอ๋อใช่ๆวันนี้วันเปิดเรียนแล้วเนาะวันนี้วันจันทร์โอเคดูได้นะน่าจะไม่เป็นไรมั้งแต่เสียดายเล่นด้วยกันไม่ได้อ๋อพอดีว่างภาพว่างอ๋อโอเคครับเอ๊ะได้เรียนที่เดียวกันกับภาวัตหรือเปล่าเห็นภาวัตว่าเดี๋ยวช่วงนี้เขาเริ่มสอบแล้วใช่ไหมหรือยังไงเอ่ยได้เรียนที่เดียวกันหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวทำท่าตรงนี้ออกไปด้านนอกอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับเอาตรงนี้เดี๋ยวพวกนี้เราใช้ให้มันพังไปเลยเนาะค่อยไปทำใหม่นะครับผมอย่าทำท่าน้ำตัวนี้เพิ่มนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะวันนี้เล่นชิวๆนะครับผมวันจันทร์นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ว่างๆเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะแต่ว่าโปเต้น่าจะยังเล่นไม่ได้โปเต้เล่นในไหนอ่ะมือถือใช่ไหมหรือในคอมเอ๊ะวันนั้นบอกอยู่นะจำไม่ได้จำน่าจะมือถือป่ะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะไม่ได้เรียนอ๋อไม่เรียนกับภวัตนะโอเคครับผมโอเคนึกว่าแล้วเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันป่ะเนี่ยมันรู้สึกมันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันป่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาบังหมดอีกแล้วขยายพื้นที่ได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยทำท่าเรือด้านนอกแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอเชื่อมด้านหน้าโปเต้ไม่มาทำปราสาทต่อแล้วปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวลองทำบ้านกับเขาดูนะบรรยากาศตรงนี้ดูดิกินพื้นที่ขึ้นมาเยอะเลยเออกินพื้นที่หลวงอะเนี่ยเทศบาลจะจับไหมเนี่ยไม่ใช่เทศบาลเทศกิจปะรุ่นเดียวกันอ๋อโอเคครับมีเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ผมยังไม่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันไปเลยส่วนใหญ่มีแต่น้องๆที่เล่นด้วยกันนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวหลังคาบ้านเอาไว้แค่นี้ก่อนค่อยทำต้องไปตัดไม้เพิ่มเดี๋ยวทำท่าเรือท่าน้ำก่อนตรงนี้ผมจะทำเป็นรั้วนะกันซอมบี้ด้วยนะครับตรงนี้ผมว่าปิดไปเลยดีกว่ามั้งอุ้ยเพราะว่ามันจะได้แบบทำเป็นบริเวณบ้านนะเดี๋ยวผมทำโซนแยกเลยแล้วกันเอาฟาร์มเดี๋ยวค่อยฟาร์มแครอทจะทำฝั่งนู้นตอนนี้ต้องเก็บไปก่อนเลยแล้วกันเก็บแครอทก่อนแล้วกันเอ้ยทำไมมันมีบล็อกขึ้นมาเก็บแครอทแล้วเหมือนเราถอนต้นแครอทแรงเกินไปหรือเปล่าดินขึ้นมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีคุณเหมียวครับผมเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ได้นะครับวันนั้นทักผิดวันนั้นนึกว่าแต่มาเล่นมาเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมโอเคเซิร์ฟนี้ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับอาจจะเข้าไปสร้างต่อโอเคครับผมได้เข้ามาเล่นด้วยกันเยอะๆนะไม่ว่างโอเคครับเดี๋ยวไว้ว่างๆเข้ามาจอยด้วยกันได้นะครับโอเคตรงนี้ผมเพิ่งจะทำบริเวณบ้านตัวนี้อยู่ตรงข้ามกับปราสาทของโปเต้นะโอเคตรงนี้ผมก็จะทำรั้วนะครับผม เดี๋ยวสวัสดีครับโอ้ชื่อเพื่อนโคตรยาวทำไมชื่อเพื่อนยาวจังเลย เป็นอักษรพิเศษใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะกันนะครับทุกวันสามารถเข้ามาจอยด้วยกันได้นะครับผมมาเล่นชิวๆกันนะครับเอาชีวิตรอดชิวๆกันเพราะว่าเซิร์ฟนี้ดีมากนะครับเป็นเซิร์ฟของภาวะที่พัฒนาให้เพื่อนๆให้พวกเราได้เล่นกันนะครับผมอันนี้เข้าฟรีนะเล่นฟรีออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าถ้ามีการปิดเซิร์ฟเวอร์ปรับปรุงหรือแก้ไขยังไงเดี๋ยวก็จะมีแจ้งทาง Discord นะเพื่อนๆโอ้ยโอ้คลิกครั้งเดียวแตกเลยฮะโคตรแรงตรงนี้เดี๋ยวมันก็หายเองใช่ป่ะเหยียบไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หายเดินเหยียบไปเรื่อยโอเคเดี๋ยวผมใส่รั้วตรงนี้ผมเอารั้วมาเยอะเลยมาผมจะทำรั้วบริเวณอาณาเขตตรงนี้นะครับการซอมบี้มันขึ้นมานะไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าน่าจะได้นะใช่ไหมเดี๋ยวผมจะใส่อันนี้ด้วยไงเดี๋ยวตรงนี้น่าจะกันไว้เยอะอยู่นะผมคิดว่าบริเวณเนี้ยตรงนี้เดี๋ยวค่อยทำทางเดินเข้าฟาร์มดีป่ะเดี๋ยวเราปิดไปก่อนแล้วกันค่อยคิดต่อว่าจะทำยังไงโอเคเอาบริเวณนี้ก่อนแล้วกันให้มันเป็นเขาเรียกอะไรแบ่งอาณาเขตนะครับผม
เอ้าเรามีแต่รั้วเรายังไม่มีประตูนี่หว่าเดี๋ยวปิดไปหมดเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยหาว่าจะวางประตูตรงไหนนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างบ้านต่อแล้วกันนะครับผมจังหวะนี้เราก็ทำรั้วก่อนคือป้องกันซอมบี้ไอ้ซอมบี้น้ำมันขึ้นมานะเขาเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกแต่ซอมบี้น้ำนะครับมันชอบขึ้นมานะครับผมอันตรายมากไอ้ตัวนี้มันมาปาตรีศูนย์ใส่เรานะอะไรอ่ะที่มันเป็นหอกอ่ะเพื่อนหลายคนก็เรียกซ่อมอ่ะอุ้ยเราไปวางใต้น้ำทำไมเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำท่าเรือด้วยนะครับผมโอ้โหแตกแยกแล้วเนี่ยพอดีเราเมื่อกี้มันใกล้จะแตกแล้วเราแคนเซิลเราเลื่อนออกเฉยเลยโอเคอ้อมไว้ก่อนแล้วกันครับเพื่อความปลอดภัยของบ้านเรานะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคจริงๆมันต้องล้อมให้ทั่วนะแต่ว่าผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาแค่ด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟทอดเราโอเคอยู่นี่เราจะใช้ของที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์นะครับผมทำไงดีเว้นไหมเว้นสัก2ดีป่ะเว้นสัก2เนาะจะได้ประหยัดทอสนะครับผม1 2ปึ๊บ1 2ตรงนี้เอ๊ะมันไม่ลงตัว จริงๆผมอยากปักตรงมุมเนี่ยเอามุมสัก3อันเลยป่ะ มันจะได้สว่างสว่างแล้วก็เว้น2อ่ะเว้น2วางตรงนี้อีกที่1อ่ะปึ๊บเป็นไงเฮ้ยวิวสวยทุกคนพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยน่าจะตกนะโอเค1 2ปึ๊บ1 2เอ้ยอยู่ไหนวะตรงนี้ป่ะโอเคใช่1 2ปั๊บได้ละตรงนี้1 2นี่โอ้มันเยอะเกินหรือเปล่าวะทุกคนเฮ้ยมันลงตัวพอดีเลยตรงนี้มันเหมือนกันกับมุมฝั่งนู้นเลยอ่ะอันนี้3นี่ตรงมุมเราจะใส่เยอะเป็นพิเศษนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะคะพี่ไหนเข้ามาไหมสวัสดีครับผมเข้ามาลองใครที่ยังไม่เคยเข้าเซิร์ฟนี้ลองเข้ามาเล่นได้นะครับผมสามารถเข้าได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าต่อให้ไม่ได้สตรีมก็สามารถเข้าผ่านหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมเพื่อนๆโอเคแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปตรงนี้อีกว้าว ครับผมสวัสดีครับ RC ปึ๊บตรงไหนเนี่ยอันนี้ปะใส่อีก1อันแล้วกันปึ๊บโอเคอันนี้เราก็มีรั้วละดูราชวังเอ้ยไม่ใช่ปราสาทที่มืดกว่าบ้านผมอีกบ้านผมสว่างแล้วนะ บ้านผมสว่างกว่าพระราชวังเอ้ยไม่ใช่ชอบเรียกพระราชวังอีกละปราสาทแต่ว่าผมว่าต้องทำบ้านใหม่บ้านผมมันแปลกๆกับทุกคนมันเตี้ยเกินไปแล้วมันกว้างแบบเตี้ยบอกไม่ถูกมันเหมือนรูปหมูหรือมันรูปตัวอะไรสักอย่างทุกคนคิดว่ามันเหมือนตัวอะไรเนี่ย ทุกคนคิดว่ามันเหมือนตัวอะไรฮะเดี๋ยวเราลองใส่กระจกสัก4บานที่มันจะเหมือนลูกตาเลยนะลองดูสิมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเหมือนหมูนะมันไม่เหมือนบ้านละมันเหมือนน้องหมูนะวะเดี๋ยวเราทำบ้านน้องหมูดีไหมโอเคเราใส่กระจกเป็นเหมือนลูกตาแล้วก็ตรงประตูมันเหมือนจมูกหรือปากอะไรสักอย่างแหละมันเหมือนตัวอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราไปหาตัดไม้เพิ่มนะซึ่งเซิร์ฟนี้คือเราจะตัดไม้ได้ง่ายมากนะครับฟาร์มไม้ง่ายมากนะครับผมตัดครั้งเดียวคือล้มทั้งต้นนะฮะเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันก่อนเฮ้ยผมมานอนก่อนดีกว่าไปนอนก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวโดนซอมบี้ตุยด้วยโอเคปึ๊บเพื่อนลองเข้ามาในลองมาเทสเซิร์ฟกันก็ได้นะครับผมตอนนี้เซิร์ฟเราเล่นค่อนข้างเสถียรแล้วนะตอนแรกเปิดมาอาจจะมีปิงมีหน่วงบ้างตอนนี้ค่อนข้างจะเสถียรแล้วนะครับผมเพราะว่าได้เปลี่ยนย้ายเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนาะโอเคมาเช้าแหละเป็นเช้าสดใสนะครับผมแล้วก็ฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผมยังก็ฝากติดตามผ่านช่องทาง YouTube ด้วยนะจะลงคลิปเกี่ยวกับ Minecraft หรือว่าการสตรีมนะครับผมเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเทปบันทึกการสตรีมย้อนหลังแล้วก็มีอาจจะมีเป็นคลิปที่ตัดโอ้มาแต่ไหนเนี่ยบ้านพังแน่บึ้มยาโอ้โหมันเล่นมาจากด้านหลังแล้วกันด้านหน้ามันเล่นโดดมาจากด้านหลังเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์ด้านหลังแล้วกันมานี่เพื่อนมานี่เร็วอุ้ยสกิลตันโอ้ไม่ใช่ไอโอ้โหโดนทั้งสองเลยถ้าตัวนี้คือเราต้องออกจากเซิร์ฟนะครับผมโอ้ไม่โอ้ระเบิดคิปเปอร์ผมไม่รอดเรียบร้อยฮะตุยแน่จังหวะนี้ไม่รอดแน่โอ้ขนาดเช้าแล้วเนี่ยยังโหดขนาดนี้ทุกคนถ้ามืดจะขนาดไหนเนี่ยโอ้โหเออคิปเปอร์เรียบร้อยบึ้มเฮ้ยธนู นี่เราเรียกว่าการเอาชีวิตรอดของจริงโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้เนี่ยอุ้ยเฮ้ยอะไรกันแอบโอ้ไม่เอาไงครับเพื่อนเอาไงครับเพื่อนโอ้โหแม่รถโทษทีตุยแน่เรียบร้อยภาพตัดแล้ว1 โอเคคือเซิร์ฟนี้ถ้าเราตายนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเอฟเฟคทำให้เรารักชีวิตและมากเพิ่มขึ้นนะคือเราไม่ได้โดนเด้งออกจากเซิร์ฟนะแต่คือเป็นแบบว่าไงล่ะมันคล้ายๆว่าการคูลดาวน์แล้วเราเกิดใหม่อ่ะมันจะทำให้เรามี
การรักชีวิตของเรามากเพื่อนๆไม่อยากให้เราตายนะถ้าเราตายเราต้องเข้าเซิร์ฟใหม่นะแต่ก็ไม่ยากนะ เพื่อนๆถ้าตายเพื่อนก็ต้องเข้าใหม่มันแต่มันก็มันเป็นการเพิ่มความยุ่งยากเพื่อให้เราแบบรักชีวิตตัวเองมากเพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้เพิ่งอันนี้คือได้ปรึกษากันกับแอดมินนะว่าจะทําไงดีนะครับทําให้เรามีอรรถรสในการเล่นเอาชีวิตรอดแบบให้เรารักชีวิตมากเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่แบบเราเดินไปแจกอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่นะโอ้ตรงนี้โอ้โหอุตส่าห์ทําสวยๆโดนคริปเปอร์ระเบิดเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจอธนูเอ้ยเราจะหาเรื่องกับมันดีหรือยังไงดีทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรแมงมุมอ่ะตรงด้านหลังบ้านเราคือมันติดกับภูเขาด้วยนะครับติดกับป่านะเดี๋ยวผมจะต้องปักทอสด้านบนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พวกมอนสเตอร์มันสปอนโอ้ พูดยังไม่จบเลยเดี๋ยวว่าไงโอ้โหว่าไงอยู่ใต้น้ำหรือเก๋าเหรออยู่ใต้น้ำหรือเก๋าเหรอเพื่อนโอ้เดี๋ยวเราจะโดนตีศูนย์ไอ้นั่นมันแรงมากโอ้โหเฉียดเฮ้ยแรงดูดิมันโอ้โหเอ้ายังไม่ตายเหรอเฮ้ยตัวไหนวะเนี่ยเฮ้ยตัวใหม่เหรอยิงมาดิครับยิงมาดิครับเดี๋ยวผมว่าผมต้องปักตัวนี้ยาวไปถึงด้านหลังเลยอะแล้วด้านหลังตัวนี้เราจะทำไงดีว่าผมทำบ้านติดกับภูเขานะผมยังพังภูเขาได้ยังไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมเอาพั่วใหม่แล้วกันวันนี้ใกล้จะพังละเอาแล้วผมใช้แป้นเหยียบซะเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเข้ามาด้วยกันได้นะครับผมเพราะว่าไอตัวผมมันกดยากมากแต่ว่าถ้าแป้นเหยียบคือซอมบี้ก็จะเข้าบ้านเราได้อีกแหละเราเอาอะไรไปเผาดีวะมีกระดูกทำอะไรดีครับสวัสดีครับเข้ามาจอยด้วยกันได้นะครับผมช่วงนี้รู้สึกว่าอยากสตรีมช่วงไหนก็มานะครับโอเคปกติถ้าเป็นเวลาปกติก็สตรีมประมาณช่วงดึกนะผม3 ทุ่มนะแต่ช่วงนี้ก็คือพอดีว่างช่วงเช้านะครับก็เลยมาพาเพื่อนๆลองเข้ามาเทสเซอร์เวอร์กันครับมีแอบมาดูมีการแอบมาดูด้วยโอเคแอบมาเล่นด้วยกันก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไอ้มันเราได้ยินเสียงอะไรวะเสียงเหมือนแมงมุมอะใช่ปะเหมือนเสียงแมงมุมนะเอ๊ะผมว่าขาใหม่นี่มันบางมากเลยแล้วก็แสงมันจะค่อนข้างแบบสลัวนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแสงสะท้อนโอเคขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะเดี๋ยวนะรั้วเราเหลือเยอะปะเอ้ยเหลือทุกคนรั้วเราเหลือด้วยเดี๋ยวผมจะบริเวณทำบริเวณบ้านตรงนี้ก่อนปึ๊บนี่ทำแบบซิกแซกตามขอบไปเลยแล้วกันเป็นศิลปะมันคือศิลปะเอามันเปลืองกว่าเดิมนี่หว่ารู้สึกว่ามันเปลืองกว่าเดิมเอ้ยเจ้าจะมาอย่างนี้ไม่ได้บึ้มโอ้โหเรียบร้อยบ้านค่ะเดี๋ยวเราต้องทำแบบเพื่อแบบอันนี้นะก็คือคริปเปอร์มันสามารถระเบิดบ้านเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำแบบให้บ้านเรามีความปลอดภัยด้วยนะเนี่ยผมเลยต้องล้อมไอ้กำแพงรั้วเนี่ยแต่ว่าผมต้องทำด้านหลังเนี่ยด้านหลังคือมันกันไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะทำทุบตรงนี้เข้าไปอีกนะทุบภูเขาเข้าไปอีกนะครับผมเพื่อที่จะป้องกันซอมบี้ไม่ให้เข้ามาในอาณาเขตนี้ได้นะครับแต่เราไม่รู้มันจะกันได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะทุบตรงนี้เพิ่มไปแล้วกันนี่เอ้ยเราต้องทำพิกแอคเพิ่มดีกว่าต้องทำเขาเรียกอะไรนะอีเตอร์อ่ะที่มันเป็นเนี่ยอีเตอร์เหล็กเนี่ยโอเคมันเขาเรียกกันเดียวกันเนาะพิกแอคอันเดียวกันแหละรั้วปุ๊บเมื่อกี้คิปเปอร์ระเบิดรั้วเราพังเลยโอเคเอาแบบนี้แล้วกันเอาแบบใส่คร่าวๆไปก่อนนะอันคือนี้มันยังกันแบบจริงๆไม่ได้นะอันนี้มันแค่แบบทำไว้ดูเท่ๆไปงั้นแหละมันยังกันจริงไม่ได้ว่ามันซอมบี้มันยังมาได้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองใส่ทอสไปด้วยแล้วกันเผื่อมันป้องกันมันเกิดแถวนี้แล้วกันเนาะดูเสียงดูเสียงมันอุ้ยเสียงเหมือนอะไรอ่ะคนกำลังกลัวน้ำในปากเลยนะครับ1 2 3 1 2ประมาณนี้ป่ะใส่ให้มันสว่างๆไปก่อนแล้วกันบริเวณนี้ไม่รู้อันนี้ไม่ได้ทำเหมือนใครแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครทำเหมือนผมเปล่า โอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับเอ้ยหญ้าเริ่มเกิดละป่ะหญ้าเริ่มเกิดละแสดงว่าพื้นเราโดนสูบไม่ใช่ละโอเคเดี๋ยวเราไปทำไอ้ตัวยูเตอร์ก่อนนะครับผมจะเอาไว้ไปขุดตรงหินด้วยนะเอาเข้าฐานเป็นปูฐานพอดีโอเคได้ป่ะเอาเหล็กหมดทุกคนผมว่าผมต้องไปหาเหล็กแล้วล่ะเหล็กหมดแล้วเนี่ยโอเคเพื่อนตอนนี้อยู่ด้วยกัน2คนกันครับผมอ่ะโอเคผมพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้โอเคเอากันแล้วกันปึ๊บตัวนี้มันใกล้จะพังแล้วอ่ะเดี๋ยวนะทำไงดีอ่ะไม่มีเหล็กนะอ๋อรู้แล้วอันนี้ผมไปขอเดี๋ยวผมไปขอเหล็กก่อนนะครับผมมีเพื่อนบ้านที่ดีอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวทางลงเราทำตรงนี้ดีไหมปึ๊บ
เดี๋ยวทุบทำทางลงตรงนี้แล้วกันครับเดี๋ยวทำท่าเรือระหว่างอุ้ยโอ้ my god อะไรกันครับเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำมาตั้งนานแหกไปในพริบตาโอ้เรียบร้อยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเราก็อุตส่าห์ทำตั้งนานเฮ้ยมันมีระบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยระบบตีครั้งเดียวพังหมดหรือว่ามันบั๊กหรืออะไรยังไงเนี่ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหทุบครั้งเดียวพังหมดเลยเหรอเฮ้ยแสดงว่าเราทุบรั้วตรงกลางไม่ได้อะดิโอ้ my god ขอบคุณครับเฮ้ยเพื่อนเปรกแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณเพื่อน32โทเค็นด้วยนะฮะโอ้เมื่อกี้ตกใจเลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะฮะมาเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมขอบคุณมากถือว่าเป็นการสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์นะครับผมสามารถเข้ามาร่วมสนุกในเซิร์ฟเวอร์กันได้นะครับผมอันนี้เข้าฟรีเล่นออนไลน์ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆพาเพื่อนเข้ามาเล่นก็ได้นะมีเพื่อนอยากพาเพื่อนมาเล่นเซิร์ฟออนไลน์ด้วยกันก็เข้ามาเล่นได้นะครับผมขอบคุณสำหรับ32โทเค็นด้วยนะฮะแล้วตอนนี้คือรั้วที่ผมทำไว้ก็คือเรียบร้อยครับสู่คิดไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำใหม่แล้วกันนะครับผมไหนๆรั้วแล้วก็พังแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเหล็กก่อนแล้วกันว่าด้านบนเนี่ยเป็นบ้านเพื่อนบ้านของเราเองไม่ใช่ครับบ้านแอดมินนี่แหละ ไปเดี๋ยวเราไปขโมยก่อนไม่ใช่เราต้องเขาเรียกว่าไปยืมก่อนเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวค่อยบอก ไปยืมก่อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปยืมเหล็กก่อนนะครับผมเพราะตอนนี้เหล็กเราไม่มีนะครับเราต้องเอาเหล็กเนี่ยไปทำอีเตอร์นะเพราะว่าเหล็กเยอะนะคือแอดมินเหล็กเยอะอันนี้เขาให้เราอยู่แล้วนะครับผม โอเคนี่ขึ้นทางลัดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะเหล็กอยู่ตรงไหนเอ่ยเหล็กอยู่ตรงไหนมันจะมีเหมืองเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะฟาร์มเหล็กอ่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวผมขอมาตรงนี้ก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมกำลังก่อสร้างขออภัยในอะไรเนี่ยในการพอดีผมมองไม่ค่อยเห็น อยู่ไกลด้วยนะครับโอเคลงลิฟต์ไปครับผมปึ๊บโอเคเอ๊ะอ๋อนี่เหล็กขอหน่อยนะสัก1สแต็กขอบคุณครับมีที่วางป่ะเนี่ยอ่ะวางตรงแอปเปิลแทนแล้วกันโอเคได้ละเรามีฟาริกตรงนี้นะแต่ถ้าอยากได้เดี๋ยวมาขอกับแอดมินได้โอ้ลงผิดที่นี่ต้องตรงนี้นี่ขาขึ้นครับผมได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนด้วยนะครับผมเข้ามาจอยด้วยกันได้นะครับนี่เราได้เหล็กแล้วเดี๋ยวเราไปทำตรงนั้นต่อนะครับทำรั้วต่อนู้ของเยอะมากแต่เราจะไม่ยุ่งตรงนี้นะเราจะไปสร้างบ้านของเรากันนะครับผมเนี่ยอันนี้มันคืออุปกรณ์ทำอะไรนะทุกคนวงจรอะไรเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาเลยโอเคอันนี้เป็นบ้านเขาเราไม่เกี่ยวไปเราไปสร้างบ้านน้อยอันน่ารักของเราดีกว่านู่น บ้านน้อยอันน่ารักของเราเนี่ยดูมุมมองขอภาพนี้สินี่นี่คือภาพบรรยากาศ บ้านของเราโอเคไปครับเรายังไม่ได้ทำเรือเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเรือด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวทำเรือไว้แบบพายแบบมาตรงนี้นะเดี๋ยวทำไมตรงนี้มันสูงจังอ่ะเดี๋ยวค่อยทำท่าเรือเพิ่มลงมานะผมรู้สึกว่าสะพานมันยังสูงไปนะครับโอเคแล้วตรงนี้มันโคตรสมจริงเลยดินลอยได้เนี่ยเราจะทำยังไงดีไม่เป็นไรมั้งเอาไว้อย่างนี้แหละเนาะโอเคตรงนี้เป็นลานด้านหน้าเดี๋ยวเราค่อยตกแต่งกันต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะวางรั้วใหม่ดีไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะทำท่าเรือตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปทุบด้านหลังเดี๋ยวทำด้านหน้าก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราไปทุบพังนะครับผมทุบครั้งเดียวพังหมดเลยนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นปรากฏการณ์โดมิโนนะครับทุบอันเดียวพังหมดเลยที่พี่พิมพ์ไปทีพี่ฮะเพื่อนพิมพ์มาจากไหนเอ่ยเพื่อนคุยกับใครเอ่ยทีพี่ผมไปทีพี่อ๋อเดี๋ยวตรงนี้น่าจะสงวนนะตรงนี้เสียดายมาไม่ได้อะครับ แต่ว่าตรงนี้ผมมีบ้าน2หลังนะแต่มาที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าไงตรงนี้มันจะมีบ้านของแอดมินนะคือแอดมินเขาไม่ให้เข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้จะทำไงดีเพราะว่าคือแอดมินเขาไม่กล้าให้เพื่อนๆ เข้ามาเยอะไงตรงนี้นะเดี๋ยวถ้ามาคือมันป้องกันพวกของหายอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นบ้านแอดมินแต่ผมตายก่อนอ้าวเฮ้ยเรามาเจอบ้านแอดมินได้ไงเนี่ย โอเคโหขยันมาเนี่ยมาหาบ้านแอดมินไม่ใช่ใกล้ๆนะเนี่ย
เดี๋ยวผมว่าผมจะทําบ้าน2ที่นะครับผมบ้าน2หลังนะว่าจะเป็นคน2พื้นที่แล้วก็จะมีบ้านหลังหนึ่งที่อยู่กับเพื่อนๆฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะทําบ้านฝั่งนู้นด้วยนะครับวิธีการมาของผมเดี๋ยวก็คือตอนนี้แอดมินไม่อยู่ก็คือถ้าผมจะมาตรงนี้ได้เหรอผมต้องทํายังไงวะอู้นี่ไงโดนหอกก็คือถ้าผมจะกลับตรงนู้นถ้าผมจะมานี่ใหม่คือจะมายากมากนะครับเพราะว่าผมต้องให้แอดมินดึงมานะถึงจะมาได้นะเพราะที่นี่มันคือทําแบบยังไงอะป้องกันแบบการโดนขโมยอะไรเงี้ยนะผมว่าคือผมทําบ้านที่มันอยู่ใกล้จุดเกิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับผมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีคือคนเกรียนก็มีครับเข้ามาเกรียนทําพังบ้านแล้วก็โอ้ยพังอู้เรียบร้อย เนี่ยที่ผมจะต้องรีบทําเซฟตี้บ้านของผมนะครับเพราะว่ามันจะป้องกันพวกซอมบี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนเนดีมด้วยนะฮะผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราปิดแค่ด้านบนแล้วกันเนาะดูดิซอมบี้มาพังบ้านเราอีกแล้วไม่ใช่ซอมบี้คริปเปอร์นะครับแต่คริปเปอร์มันก็เป็นซอมบี้เหมือนกันปะไม่ใช่นะคริปเปอร์มันเป็นมอนสเตอร์นะครับโอ้โหอันนี้ก็ปลาหอกโอ้โหดูโหดเกินเดี๋ยวบ้านเราพังหมดละต้องหาไม้แปรรูปมาซ่อมบ้านก่อนโอ้ไม่มีวะครับใหม่แล้วกันมาเดี๋ยวเรียบร้อยทันปะเนี่ยโอ้ยยาเรียบร้อยภาพตัดโอ้ทำไมซอมบี้มันโหดจังวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วกันนะครับผมก็คือเกมนี้ถ้าเราตุยก็คือเราต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมคือเขาตั้งระบบมาอย่างนี้นะครับผมเพื่อให้เราแบบป้องกันให้เรารักชีวิตตัวเองมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าเซิร์ฟบั๊กนะไม่ใช่นะอันนี้คือตั้งใจทำตอนแรกว่าจะตั้งแบบเป็นคูลดาวน์ดีไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวบล็อกแบบเดียวกันปะเนี่ยเอาอะไรเนี่ยระวังอะไรเนี่ยน่าจะบล็อกแบบเดียวกันนะโอ้โหดูดิซอมบี้มันมาถล่มบ้านเราแล้วซอมบี้มาถล่มบ้านเราแล้วเราต้องรีบโอ้ยวางผิดโอเครีบวางไปก่อนกระจกแล้วก็พังละเดี๋ยวค่อยใส่กระจกใหม่แล้วกันไม่รู้ว่ากระจกอยู่ตรงไหนโอเคปิดไปก่อนเพื่อความปลอดภัยโอ้โหตีศูนย์อยู่ตรงนี้เพียบเลยแล้วมันจะหายไปเองไหมเนี่ยเหลือไว้เงี้ยไหมเท่ดี มันจะหายเองไหมครับทุกคนโอเคขวานแล้วก็จะพังเดี๋ยวเราทำขวานใหม่ด้วยนะครับเมื่อกี้เราได้เหล็กมาละโอเคเดี๋ยวทำเพื่อชมวิวกว้างๆหน่อยแล้วกันเนาะทำสัก4บานเอ้ยกดผิดทุกคนนี่เอาแบบนี้เลยเนาะเอากระจกอุ้ยมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเสียตุยโอเคเฮ้ยผมนึกว่าแต่บั๊กโอเคขอบคุณครับขอบคุณจากคนเนดีมด้วยนะครับผมโอ้โหส่งบัฟเสียงมาอย่างโหดเลยครับตุยขอบคุณ45บัฟด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวทำบ้านต่อเมื่อกี้ผมโดนซอมบี้มันไล่ฆ่ายันบ้านเลยครับเมื่อกี้นี่แหละคือเกมที่เอาชีวิตรอดของจริงสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคุณเนดีมเข้ามาจอยในเซิร์ฟได้นะครับผมเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อนๆที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับมีกำลังใจที่จะมาพาเพื่อนๆเล่นทุกๆวันเลยครับ โอเคตรงนี้เราก็น่าจะใส่เหมือนกันดีไหมโอเคตัวนี้ผมว่าจะใส่หรือว่าอย่างนี้ดีกว่าพอเอาตัวนี้มันเป็นเหมือนห้องนอนผมทำแปลกๆกับทุกคนมีใครทำเหมือนผมปะเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันแปลกนะอันตัวนี้มันก็ค่อนข้างแปลกเดี๋ยวละเดี๋ยวเราเอาไม้ไอ้ตัวที่มันเป็นฝาปิดเปิดอะเนี่ยตัวเนี้ยลองใส่ดูซิว่าจะเป็นยังไงมันใส่ได้ปะทุกคนผมอยากลองใส่ได้ปะอึ๊บอ้าวมันปิดฝั่งนู้นอ่ะใส่อีกอันได้ปะปิด2ทางนี่โอเคอันนี้ใส่แบบไม่รู้เรื่องนะผมใส่แบบงงๆโอเคเอางี้แล้วกันไม่รู้ว่ามันเพื่ออะไรครับก็ใส่ไปงั้นแหละดีกว่าน่าจะใส่กระจกนะเมื่อกี้ใส่กระจกมันดูแปลกๆโอเคเราออกมาดูสำรวจความเสียหายด้านนอกกันต่อแล้วกันนะครับผมเอ้ยเมื่อกี้อะไรแบบซอมบี้เหรอเอ้าซอมบี้อีกแล้วแป๊บนึงนะขวานเราก็ยังไม่ได้คราฟขวานใหม่นะครับผมขวานเราก็จะพังแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะตรงนี้เราไม่น่าปิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทุบด้านหลังอีกนะเดี๋ยวเราขอกันตรงนี้ก่อนกันเพิ่มอาณาเขตกันซอมบี้เข้ามาระเบิดบ้านเรานะไม่ใช่ไอตัวนั้นอะไอคิปเปอร์ครับผมแต่ซอมบี้มันระเบิดบ้านเราไม่ได้ละเอ้ยนี่ไงล่ะพูดถึงเมื่อกี้เองโอ้ my god เดี๋ยวผมต้องทุบป่าด้านบนออกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปปักทอนนะครับโอ้ไม่ต้องทำอะไรครับวันนี้ซ่อมพื้นอย่างเดียวครับผมเป็นช่างปูพื้นนะครับโอ้ตรงนี้ก็พังไปหลายรอบแล้วเนี่ย โอ้พื้นที่ตรงนี้บอกว่าโอ้ฆ่ากูเถอะถ้าจะระเบิดบ้านกันขนาดนี้โอ้โหพังกี่รอบแล้วเนี่ยโอเคซ่อมใหม่
สงสัยจะต้องอัปเกรดบ้านหลังนี้แล้วนะครับผมใช้ไม้คงยากแล้วสงสัยจะต้องใช้ไทเทเนียมในการทำบ้านนะครับผมโอ้ว่าไปนู่นนะเอ้ยเดี๋ยวใน Minecraft มันมีไทเทเนียมป่าววะไม่เคยเห็นมันน่าจะมีแร่อะไรนะอันหนึ่งอะจำไม่ได้ละที่มันดึงแหละอุ้ยฝันเราจะพังแล้วทุกคนเฮ้ยแล้วมันตรงกระจกเราหรือเปล่าโอ้ใช่กระจกเราหายอีกแล้วโอ้ด้านบนหลังคาแล้วก็พังอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแก้ปัญหานี้ก่อนเลยปัญหาบ้านเมืองเลยเนี่ยปัญหาระเบิดมาระเบิดบ้านเนี่ยอย่างกับแบบถนนบ้านเราเลยเนี่ยดูดิโอ้โหเละอย่างกับถนนบ้านเราเลยมาปั๊บโอเคเพื่อนเข้ามาแล้วครับผมสวัสดีเพื่อนด้วยนะฮะตรงนี้บังชื่อเพื่อนฮะขอออกไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วขอเปิดโหมดแป๊บนึงแล้วกันนะครับผมปึ๊บโอเคได้แล้วสวัสดีครับน่าจะได้แล้วนะตรงนี้โอเคยังเดี๋ยวเหลือหลังคาตรงนี้เสร็จแล้วครับเอ้าทำไมไปอยู่งั้นล่ะเพื่อนเหมือนหลังคางอนโอเคได้ละแปลกๆครับทุกคนตรงนี้มันเดี๋ยวเอาไว้งี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะทุบด้านหลังอยู่แล้วอ่ะไหนๆแล้วก็จะทุบอยู่แล้วอ่ะไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันใส่รั้วอ๋อเหลือด้านบนเราต้องเคลียร์ด้านบนก่อนแต่ว่าขวานเราก็จะพังอ่ะเดี๋ยวเอาสักอย่างอ่ะเดี๋ยวใช้อันพังก่อนแล้วกันอ่ะใช้อันพังก่อนแล้วกันเดี๋ยวพื้นที่เรามีที่ว่างในกระเป๋าเราหรือเปล่าเนี่ยโอเคบล็อกเราจะเก็บบล็อกไม้แล้วไม่เก็บต้นไม้โอเคเคลียร์ต้นไม้ไปก่อนแล้วกันครับขวานเราก็จะพังละปึ๊บโอเคไปต่อครับผมปั๊บอ้าวพังแล้วหรือเปล่าน่าจะพังแล้วนะโอเคลงทางลัดเลยแล้วกันนี่ลงทางลัดครับผมโอเคดีนะที่เรามีตัวกั้นไว้ไงถ้าเปิดไว้อย่างงี้ก็โอ้โหโดนไฟไหม้เลยขวานเหล็กนี่ไงได้ละขวานเหล็กพวกเรามีแล้วแล้วก็พิกแอคเหล็กนะครับผมโอเคมาไปเดี๋ยวซ่อมตัวนี้ก่อนไหนๆก็ได้ขวานละพิกแอคไว้ก่อนขวานตรงนี้เราจะใส่กระจกใหม่นะเมื่อกี้กระจกเราพังไปนะครับปึ๊บ4บานตัวนี้นะปึ๊บปึ๊บโอเคใส่ไปใหม่แล้วกันนะครับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บซ้ายอ้าวผิดปึ๊บปึ๊บโอเคน่าจะประมาณนี้แหละเฮ้ยผมว่าเพดานมันต่ำไปไหมเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันต่ำไปไหมทุกคนมันเหมือนแบบมันตัวเรามันสูง2บล็อกไอ้มันเอ้ผมว่ามันต่ำไปอ่ะไหนๆก็ได้ตำนี้ละอ่ะทำเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวค่อยเพิ่มชั้นขึ้นด้านบนอีกชั้นหนึ่งแล้วกันนะครับผมหรือว่าเราไม่ต้องใส่ฝ้าดีมะเอ้บ้านทุกคนคิดว่ายังไงดีเราทำฝ้าดีไหมหรือไม่ต้องทำอันนี้เป็นฝ้าเพดานนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆคิดว่ายังไงเอ่ยเดี๋ยวเราทุบออกก่อนแล้วกันรู้สึกว่ามันต่ำๆแล้วมันดูอึดอัดนะครับมันต้องขอแบบโล่งๆหน่อยบ้านหลังใหญ่มากแต่พอเข้ามารู้สึกอึดอัดเฉยเลยโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนเงียบกันจังเลยเพื่อนเพื่อนยังเรียนกันอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าเราจะสตรีมยาวถึง4 ทุ่มเอ้ยไม่ใช่4 ทุ่มอะไรล่ะเฮ้ยเอ๊ะมีคนมาเยี่ยมเราหรือเปล่ามีคนมาเยี่ยมเราหรือเปล่าน่าจะใช่นะใครเอ่ยใครเอ่ยใครมาเยี่ยมใครมาเยี่ยมเราอ่ะถ้ามาตอนกลางคืนนี่หลอนเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเคลียร์ตัวนี้ออกก่อนพี่ครับผมเล่นด้วยได้ไหมได้เลยครับผมจีนโอ้ได้ครับผมได้ดิทำไมจะไม่ได้เข้าร่วมในเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะฮะแต่ว่าผมทำบ้านตัวนี้มันเป็นบ้านตรงแอดมินอ่ะแอดมินเขาไม่เข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำบ้านอีกที่หนึ่งนะแต่ว่าถ้าผมไปนู่นก็คือผมจะกลับมานี่ไม่ได้แล้วนะ ถ้าผมไปนู่นคือผมจะกลับมานี่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมขอแคปพิกัดไปก่อนแล้วกันปึ๊บโอเคเพราะว่าที่นี่ก็คือแบบแอดมินแบบว่าไม่ค่อยอยากให้ใครมาเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมีเกรียนเยอะไงฮะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเข้ามาบางคนก็มาก็ดีครับแบบเล่นดีขอบคุณครับขอบคุณสำหรับติดตามด้วยนะแต่บางคนเข้ามาก็มาเกรียนครับมาพังบ้านมาขโมยของอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาจะทำแล้วแต่เขาจะคิดออก แล้วแต่เขาแบบคนเกรียนก็สรรหาวิธีมาเกรียนเนาะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะฮะโอเคเนื้อซอมบี้ทิ้งไปก่อนเดี๋ยวเราขอกินแครอทก่อนจังหวะนี้พื้นที่ของในตัวเราทำไมมันเต็มไปจังวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนขยะทั้งนั้นเลยมีแต่ขยะทั้งนั้นเลยนะครับเราเอาเหล็กเก็บไว้นี่ก่อนแล้วกันนะครับอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ทำอะไรดีเนี่ย
โอเคเนี่ยอ่ะไว้ดีกันบ้านแล้วไปได้มาจากโจร นะพอดีไปตีโจรมาได้ไม่รู้เขาเอาไว้ให้เอาไว้งี้หรือเปล่านะแต่เอาไว้ไปก่อนแล้วกันมันเอาไว้ในกล่องแล้วก็เปลืองพื้นที่นะครับผมเดี๋ยวรักษาอาณาเขตบ้านเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคเก็บบล็อกไว้เนี่ย1 2 3 4 5 5บล็อกเองเหรอโอเคไม่เป็นไร5บล็อกก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราใส่รั้วป้องกันซอมบี้มันขึ้นมาแล้วกันนะครับโอเคแต่ว่าด้านหลังคือยังกันไม่ได้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะฮะมาไปครับปึ๊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 บโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ได้ละตรงนี้โอเคตรงเดี๋ยว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 ผมเคยมีประสบการณ์ถ้าเราพังมันจะพังหมดไหมทุกคนหรือว่าถ้าเราเอาอย่างอื่นเดี๋ยวผมลองเทสแต่ถ้าตีตรงนี้ไม่น่าจะเป็นไรมั้งเหมือนเดิมไม่เหลือเรามีวิธีการพังรู้ว่ายังไงที่มันไม่ให้พังหมดอ่ะเดี๋ยวเราลองเทสใหม่ลองเทสใหม่โอเคเรามีประสบการณ์ดีแล้วที่ผมเอะใจเมื่อกี้ดีแล้วที่เราไม่พังเอ้ยดีแล้วที่เราไม่สร้างหมดแล้วเรามาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ให้มันทำงานเราน่าจะย่อนะอันนี้จากสันนิษฐานนะถึงเวลาตัดไม้ทำลายป่าอ้าววางผิดใช่ครับเดี๋ยวผมก็จะไปตัดไม้ทำลายป่าเหมือนกันเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยผมจะไปทำพังตรงนั้นเลยจะเป็นรถแท็กเตอร์นะครับผมรถโอเคถ้าเราพังนี่คือมันได้เอ้ยมันก็จะพังหมดแต่ถ้าเราย่อนี่เห็นไหมประสบการณ์จะทำให้เราเรียนรู้ประสบการณ์จะทำให้เราเรียนรู้ก็คือถ้าเราตีแบบยืนนะครับผมก็คือมันจะเป็นการใช้เขาเรียกอะไรวะถ้าเป็นของเราก็เหมือนเป็นลงมอดลงแอดออนอะมันจะเป็นการใช้งานแต่ถ้าเราย่อก็คือมันจะไม่ใช้งานนะเหมือนกับการตัดต้นไม้เหมือนกันถ้าเรายืนตัดปกติก็คือมันจะตัดครั้งเดียวนะครับผมแต่ถ้าแบบถ้าเราย่อก็คือมันจะตัดแบบแค่บล็อกเดียวอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าตัดปกติคือมันจะล้มทั้งต้นเลยนะตัดครั้งเดียวเนี่ยโอเคพูดจนเกือบลืมหายใจทุกคนเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนละกันสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมทำไมจอมันดูสีม่วงดูภาพมันม่วงๆไหมครับเอ้ยไม่ใช่มันสีฟ้าเพราะว่ากระจกนะครับกระจกสีเขียวครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นออกเขียวๆด้วยมันก็เลยเขียวไปด้วยกันหมดเลยฮะดีครับสวัสดีครับผมเข้ามาจอยด้วยกันได้นะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟด้วยกันได้นะครับผมแต่ว่าบ้านตรงนี้คือผมทำอีกที่หนึ่งนะตรงนี้เพื่อนๆอาจจะยังมาไม่ได้นะมาไม่ถึงนะเพราะค่อนข้างไกลเพราะว่าแอดมินคือแบบตรงนี้ทำแบบให้ทำพื้นที่ตรงนี้ที่แบบห่างไกลผู้คนนะครับผมเพราะว่ามีตรงนู้นนะครับผมเป็นปราสาทแล้วก็เป็นศูนย์รวมของเซิร์ฟที่เป็นยังไงอ่ะเขาเรียกอะไรมันที่ทำเสบียงอ่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงโอเคตัวนี้เราเอาไว้ให้เป็นที่เดินด้วยแล้วกันครับโอเคหมดแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะแต่ว่าผมก็เดี๋ยวจะไปทำบ้านที่ใกล้ๆกับเพื่อนๆนะที่เป็นจุดเกิดนะครับผมว่าจุดนี้คืออยู่ตรงแบบยังไงเขาเรียกว่าไงเป็นแบบแอดมินอุ้ยลืม ผมลืมอีกแล้วรอบที่3เป็นการใส่รั้วอันนี้คือขนาดมีประสบการณ์นะยังลืมเนี่ยโอ้ my god อะไรกันครับเนี่ยโอ้ผมลืมคุยเพลินไปหน่อยขนาดมีประสบการณ์นะเนี่ยทุกคนเสียงไม่แตกหรือเปล่าครับผมพูดอาจจะพูดใกล้เกินหรือเปล่าโอ้โหเอาใหม่ โอเคหมดเวลาไป3ชั่วโมงกับอย่านะคือเอ้าเฮ้ยมันไม่ติดกันนี่ทุกคนเอ้าเดี๋ยวอ้าวมีประสบการณ์ครั้งที่2เฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ติดกันไม่ใช่เหรออ่ะสมมุติอ่ะเดี๋ยวเรียนรู้อ่ะเรียนรู้อีกอ่ะดูนะทุกคนดูนะนะเฮ้ยตอนแรกผมนึกว่าจะไม่เกี่ยวขนาดวางคนละที่นะเนี่ยเอ้ยอะไรครับเนี่ยเอ้ยเรื่องอย่างงี้มันจะไม่พังทั้งเซิร์ฟเหรอที่เราวางไว้อ่ะเอ้ยสมมติเราเคยวางรั้วอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยมันจะไม่พังหมดเหรอ เว้ยแบบนี้ก็มีฮะเดี๋ยวถ้างั้นรั้วไว้ที่หลังแล้วกันขออาหารเหรอฮะผมไม่มีอาหารนะหรือว่าขอกับเพื่อนเหรอขอใครเอ่ยมีใครบ้างตอนนี้มีอยู่หลายคนนะแต่ว่าผมไปทุบเอาไอ้นั่นด้านหลังก่อนดีกว่าอะไรนะทุบหินด้านหลังนะครับผมตอนนี้เราขอเอาของมาไว้ก่อนดีไหมเนี่ยของในตัวเรามันค่อนข้างเยอะนะที่เราไม่ได้ใช้นะอันนี้ไปใช้ให้พังก่อนอันนี้น่าจะใช้เดี๋ยวก็พังแล้วล่ะ
อันนี้เต็มแล้ว64นะครับแครอทเราไปกินดีกว่าเราต้องกินแครอทนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอาหารพวกเนื้อพวกอะไรยังไม่ค่อยมีนะครับผมเดี๋ยวเอารั้วไว้ก่อนแล้วกันนะครับกระจกเอาไว้1สแต็กออกไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่แล้วกันเนาะเฮ้ยเรายังไม่ได้ทําของแยกเลยนะทุกคนของในตัวเราคือยังขยะเพียบเลย โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ของตัวนี้กันก่อนแล้วกันเนาะเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ทีหลังแล้วกันเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราไปเคลียร์พื้นที่ด้านบนก่อนต้องใช้อีเตอร์เยอะปะเนี่ยถึงจะทําหมดเนี่ยเหล็กเอาเหล็กอยู่ในกระเป๋านี้มันก็ไม่ให้ฮะต้องเอาเหล็กออกมาก่อนโอเคเหล็กออกมาก่อนแล้วก็อ้าวผิดนี่มีเหล็กแล้วก็เอาพั่วไปอีกอันนึงนะครับผมพั่วแล้วก็พิกแอคนี่นะครับเอ้ยอีเตอร์อันเดียวกันนะโอเคไปกันครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทุบด้านหลังออกก่อนไปเคลียร์พื้นที่ตรงด้านหลังก่อนเพราะว่าด้านหลังมันเป็นภูเขานะครับทุกคนโอเคเราจะเคลียร์ไอ้ตัวที่มันเป็นดินออกก่อนแล้วกันนะครับค่อนข้างร้อนเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดพัดลมเพิ่มมันอากาศร้อนโอเคมาแล้วฮะใส่หูฟังโอเคได้เป็นไงบ้างเอ่ยในภาพเป็นมองเห็นกันหรือเปล่าค่อนข้างมืดนะครับผมแสงด้านนอกมันแรงกว่าด้านในนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้ามีไฟก็น่าจะดีขึ้นนะครับคิดว่านะครับยังก็ขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนเข้ามาด้วยนะครับผมไปแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์ตรงที่มันเป็นดินออกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเคลียร์ตรงที่เป็นดินออกก่อนปึ๊บ ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวจะทำบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้เพื่อนนะเผื่อให้เพื่อนช่วยอันนี้คือมาทำไกลมากนะครับอันนี้เป็นบ้านมาทำอยู่ใกล้ๆบ้านแอดมินนะครับผมแต่ถ้าผมกลับไปบ้านที่อยู่ตรงจุดเกิดก็คือผมจะไม่สามารถกลับมาที่นี่ได้อีกนะครับก็คือต้องรอแอดมินมาก็นู่นช่วงเย็นผมถึงจะกลับมาบ้านหลังนี้ได้นะครับผมว่าโอ้ถ้าเรามานี่ไกลมากนะครับ 6,000 กว่าบล็อกนะทุกคนแต่จริงๆก็ไม่แนะนำว่าแบบเพื่อนๆที่เข้ามาเดี๋ยวเราก็สร้างบ้านที่นู่นกันก็ได้นะครับจะทำเป็นเมือง2เมืองนะครับผมโอเคเพราะเมืองนี้เดี๋ยวยังไงอะถ้ามีคนเข้ามาเดี๋ยวของหายนะครับเคยมีแบบทำบ้านใกล้ๆจุดเกิดแล้วของหายนะครับบ้านก็พังด้วยนะครับแต่ดีที่เซิร์ฟนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะโปรค่อนข้างจะลงยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเล่นบนเครื่องธรรมดานี่คือน่าจะโดนโปรลงไปนานแล้วนะครับแต่เซิร์ฟนี้คือมีแอดมินดูแลนะครับผมก็เลยโปรก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำทำไมเนาะโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ตัวนี้ออกประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคที่เหลือก็เคลียร์ไปด้านหน้าเลยนะครับตีรัวๆครับผมนั่งตัวตรงนิดหนึ่งปวดหลังหายใจไม่ทันผมว่าพอดีเป็นอันนี้ด้วยครับก็เลยบางทีพูดไปหายใจไม่ทันนะครับโอเคเคลียร์ตรงนี้ไปก่อนนะครับให้เบาเสียงหน่อยเบาเสียงอ้าวเพลงหายอือฮึโอเคครับได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่ไหนยังอยู่ปะเนี่ยพี่ไหนเห็นเข้าๆออกๆหลายรอบแล้วเข้ามาอุ้ยนี่ไงนี่เราทำมาเยอะนี่ปึ๊บสำรองครับทำมาเยอะครับตัวนี้ขนาดแค่ดินนะเนี่ยยังไม่รวมหินนะครับเนี่ยแล้วก็จะจัดการหินด้วยนะครับผมนี่เรามาพังภูเขาหนีไปทำกับข้าวมาโอ้ว่าแล้วหนีไปทำกับข้าวโอเคครับก็มาเล่นด้วยกันได้นะพี่เนี่ยอุ้ยมาแล้วสวัสดีครับผมเซิร์ฟนี้ก็น่าเล่นครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้แบบยังไงอ่ะเป็นเซิร์ฟแบบเอาชีวิตรอดแบบเรียวๆเลยไม่มีอะไรแบบให้แบบยุ่งยากมากแค่มีไอ้ขวามือเนี่ยที่ยังแก้ไม่ได้ มันเป็นบอกสถานะนะแต่บางทีก็บางคนก็ดูนะแต่ว่าผมไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับมันรู้สึกว่าบางทีมันก็บังตาเรา โอเคตรงนี้ก็ไว้ขุดหินนะฮะสวัสดีครับครับผมว่าไงเอ่ยเดี๋ยวเห็นผมตอบแชทแล้วนะในแชทส่วนตัวเนาะเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับวันนี้มาสตรีมแล้วปกติจะสตรีม 20:00 นะแต่วันนี้ก็พอดีว่างครับก็เลยมาเปิดสตรีมเลยนะครับมาเล่นกับเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเซิร์ฟนี้ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะฮะ
เอ้คือไอ้ตัวนี้ผมเปิดโทรไม่ได้นะครับคือผมเปิดโทรแล้วผมคือเพื่อนได้ยินผมแต่ผมไม่ได้ยินเพื่อนนะก็คือบางทีเพราะว่าไม่ใช่สิคือเสียงมันออกสตรีมด้วยแต่ผมไม่ได้ยินนะครับไม่รู้มันจะแก้ยังไงมันน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ที่มันแบบระบบอะไรพวกนี้ด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับผมเล่นเกมเหมือนกันคือผมไม่สามารถเปิดคือพูดง่ายๆมันไม่สามารถเปิดเสียง2ช่องทางได้นะครับผมงงไหม ผมพยายามจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดลองเปิดดูไม่ผมลองแล้วคือเพื่อนอ่ะจะได้ยินแต่ผมอาจจะไม่ได้ยินเพื่อนๆนะเข้าใจไหมคือเสียงมันจะออกสตรีมแล้วผมจะไม่ได้ยินอ่ะเสียงมันจะไม่มาครับแล้วทีนี้ก็คือเพื่อนพูดอะไรผมจะไม่ได้ยินแล้วทีนี้บางทีมันเสียงดังไงแล้วผมไม่รู้ต้องให้คนในสตรีมบอกนะบางทีเพื่อนเข้ามาแล้วบางคนแบบโอ้เสียงดังมากแล้วเงี้ยผมไม่ได้ยินผมก็เลยแบบไม่รู้ไงว่าเสียงดังแล้วต้องปิดเสียงหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเราคอนโทรลอะไรไม่ได้มันเหมือนยังมีปัญหาอยู่นะไม่รู้ว่าจะเป็นที่มือถือผมหรือเปล่าเดี๋ยวพิมพ์ในเกมเอาได้เลยครับผมเดี๋ยวพิมพ์ในเกมก็ได้หรือว่าอยู่ใน Discord ก็พิมพ์ใน Discord ก็ได้นะครับผมโอเคนอกจากแบบถ้าเป็น Discord นะแต่ว่าถ้าเป็น Discord เนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะว่าผมต้องเปิด Discord ในคอมนะครับผมแล้วก็ใช้ไมค์อีกตัวนึงนะครับผมเพราะมันต้องใช้ไมค์2ตัวนะเพราะว่าเราคุยแยกคือมันไม่สามารถคุยจากมือถือได้นะไม่รู้จะทำยังไงอธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกัน คือถ้าเราแบบถ้าเราผมกำลังหาวิธีอยู่นะว่าจะแก้ยังไงนะครับคือให้เราคุยผ่านแบบครั้งเดียวได้เลยอ่ะแบบสมมติว่าเราเล่นเกมด้วยแล้วคุยกับเพื่อนในเกมด้วยแล้วก็คุยในสตรีมด้วยอย่างเงี้ยถ้าทำได้นี่ดีมากนะครับเซฟขั้นตอนได้เยอะนะครับประหยัดขั้นตอนไปเยอะเลยนะฮะแต่นี่คือมันยุ่งยากตรงระบบการต่อสายด้วยนะครับต้องต่อสายจากคอมเข้ามามือถือโอ้ยุ่งยากมากไงจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปอนนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกน้ำ ตกใจโอเคแต่ตัวนี้เราทำพังไปกี่บล็อกเนี่ยขุดแบบมั่วเลยไม่มีแบบแผนเลยเดี๋ยวเคลียร์แค่แบบให้มันเสมองั้นคุยในดิสนี่แหละประเด็นคือในดิสมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับผมต้องไปต่อสายพ่วงเพิ่มอีกนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงมันแบบว่าคือเราต้องต่อจากเสียงทั้งเสียงแล้วก็ทั้งเสียงที่เราได้ยินแล้วก็ไมค์มันก็คือมันจะเป็น2ระบบนะครับแต่ตอนนี้คือผมไม่ได้ต่อคือแบบมาสตรีมแบบง่ายๆนะผมสตรีมมือถือแล้วก็คุยช่องทางเดียวคือเฉพาะช่องทางสตรีมอย่างเดียวนะไม่ได้เปิดดิสเพราะว่ามาคนเดียวผมจะสร้างบ้านละโอเคครับผมนี่ผมก็เพิ่งน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะในเซิร์ฟนี้นะที่ผมเพิ่งกำลังได้สร้างบ้านแบบจริงจังนะอันนี้ขนาดจริงจังนะเพิ่งได้เท่านี้นะครับ เป็นแบบสร้างบ้านแบบสไตล์มินิมอลนะครับน่ารักน่ารักนะครับผมไม่แบบเน้นสวยหรือว่าไม่เน้นหรูอะไรมากจริงไม่ใช่ไม่เน้นหรอกคือทำไม่เป็นก็เลยเอาทำตามที่แบบจำตามจินตนาการไม่มีแบบแผนแล้วก็ไม่มีแบบยังไงเดียไม่ได้วางแผนไว้ก่อนว่าจะทำยังไงนะครับก็ทำแบบตามสถานการณ์ไปเรื่อยตามยังไงแล้วแต่จะทำอ่ะง่ายๆภาษาแบบเข้าใจง่ายนะครับไม่รู้จะพูดยังไงโอเคมาแต่อย่างน้อยเราก็จะตั้งใจทำบ้านของเรานะครับผมจะได้มีที่อยู่นะเพราะปกติคือเร่ร่อนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือมีแอดมินดูแลเซิร์ฟแล้วผมก็ประหยัดหน้าที่ตรงนี้ไปได้แล้วน่าจะได้เล่นเกมแบบเต็มที่ก่อนหน้านี้คือตอนที่เล่นนะครับก็แทบจะไม่ได้เล่นนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นดูแลน้องๆในเซิร์ฟอ๋อนี่พิกัดบ้านเพื่อนใช่ไหมโอเคครับผมไปหาตัดต้นไม้ป่าดงดิบละโอเคครับผมได้เลยครับเพื่อนๆสามารถออกไปผจญภัยได้เลยนะสามารถทำเล่นได้ตลอด24ชั่วโมงฝากแป๊บอ๋อโอเคได้ครับผมโอเคระวังคนไปถล่มบ้านเรานะมาฝากในสตรีมอะเพราะว่าบ้านผมทำไว้โอ้โหของหายเกลี้ยงเลยตอนนี้ผมก็เลยมาทำบ้าน ทำบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่กับแอดมินนะครับผมนี่ขวานเราพังแล้วใช่ไหมใช่ขวานพังแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยไปทำขวานเพิ่มนะครับเริ่มเจ็บคอแล้วโอเคครับ ตั้งใจกินน้ำมาก เจ็บคอขออภัยครับ ใส่ไมค์เลยเมื่อกี้เนี่ยใครใส่หูฟังขอไปนะครับ เสียงดังด้วยโอเคประมาณนี้ดีไหมหรือว่ามันใกล้เกินเดี๋ยวว่าผมจะทำไอ้ที่มันกันซอมบี้นะผมป้องกันซอมบี้มันเข้ามานะโอเคเดี๋ยวต้องหาขวานแล้วล่ะต้องไปตัดไม้ด้านบนนะครับผมเดี๋ยวต้องตัดป่าไม้ด้านบนด้วยทำไมผมเข้าแมปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองส่งภาพมาได้ป่ะเพราะว่าปกติจะมีแอดมินคอยดูแลนะแต่ว่าปกติแล้วแทบจะไม่มีปัญหานะขอแค่เป็น 1.19 ขึ้นไปก็คือเข้าเล่นได้เลยนะครับเราเป็นเวอร์ชันอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาหรือเปล่าอ๋อเ
เรามี Xbox ไหมถ้าไม่มี Xbox เราต้องสมัคร Xbox ก่อนนะครับถึงจะเข้ามาได้นะต้องมีบัญชี Xbox ด้วยนะครับผมโอเคเอาของในตัวเต็มละเอ้ยเรานอนคนเดียวมือเอ้ยสว่างปะอยากลองนอนคนเดียวสว่างไหมลองดูได้ปะเอ๊ะได้ปะเฮ้ยหรือว่าแอดมินตั้งระบบนอนคนเดียวก็สว่างหรือเปล่าอืมดีมีระบบนี้ช่วยได้เยอะเพราะก่อนหน้านี้คือเราต้องพาทุกคนพิมพ์นอนมานอนกว่าจะมานอนทุกคนนะครับเป็นอะไรที่ยากมากสรุปคือไม่ได้นอนครับตอนนี้คือระบบนี้คือถ้าใครคนใดคนหนึ่งตัดสินใจนอนก็คือมันจะเนาะข้ามเลยก็คือมันจะเช้าเลยนะครับผมเออดีมาก อันนี้ไม่รู้นะว่าเพื่อนๆว่าไงแต่ว่าสำหรับผมคิดว่าดีนะมุมไอ้ระบบเนี้ยที่ว่านอนคนเดียวคือสว่างทั้งเซิร์ฟครับเพราะว่ามันประหยัดไม่ดีเอาทำไมมันไม่ดีอ่ะก็ปกติสมัครยังไงเดี๋ยวเราต้องดูคลิปใน YouTube ก่อนเนาะว่าสมัครยังไงเหมือนจับปูใส่กระด้งใช่ คนนี้มาปุ๊บคนนู้นลุกเอาเดี๋ยวอย่าเพิ่งลุกคนนี้กำลังนอนเอาอะไรก็ไม่รู้โอ้เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมันจับปูใส่กระด้งนี่รู้สึกว่าเหมือนจะแบบเออน่าจะใช่ที่สุดแล้วแหละเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคำอะไรเขาเรียกคำอะไรอะเรียกไม่ถูกเหมือนกันเขาเรียกคำอะไรนะสุภาษิตป่ะใช่ป่ะเออไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราจะมาทำขวานนี่โอ้นอนแล้วก็ลุกออกมาอย่างเดียวลืมทำขวานไปเลยขวานเราพังไปอ้าวนี่ยังไม่พังนี่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเพิ่มแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นน่ะตอนนี้เหล็กมีแล้วไม้สติ๊กอ๋อเรายังไม่มีไม้สติ๊กขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะฮะเราไม่มีพื้นที่ว่างเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาของออกก่อนแล้วกันโอ้โหของนี่คือผมวางรวมเลยเดี๋ยวค่อยแยกแล้วกันนะเดี๋ยวเราทำพวกนี้เสร็จแล้วแบบไม่มีอะไรทำแล้วค่อยมาแยกเดี๋ยวเอาแบบว่าไม่มีอะไรทำแล้วค่อยมาแยกแล้วกันโอ้โหพูดเหมือนแบบอะไรอ่ะแบบผัดวันประกันลุงเอ้ยผัดวันประกันพุ่งไปอีกแล้วโอเคประมาณนี้ทำแบบประหยัดก่อนแล้วกันนะครับผมประหยัดงบนะครับช่วงนี้เซฟไม่ใช่ละอันนี้ในเกมนะครับในเกมก็โอเคมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเลยครับไม่ต้องห่วงไม้ก็มีเยอะครับแต่ชีวิตจริงเหรอถ้าของไม่มีนี่ต้องประหยัดแล้วครับผมเดี๋ยวไม่รอดครับเฮ้ยเอ๊ะตัวนี้เราเป็นคนพังเหรอเอ๊ะทำไมรู้สึกแปลกๆอ่ะเอ๊ะเราขุดมาตรงนี้แล้วเหรอเออทำเองจำไม่ได้ Good night or good afternoon เอาจะมา Good night อะไรกันตอนนี้โอ้โหจะนอนแล้วครับสงสัยเพื่อนน่าจะเอ้ยน่าจะกำลังจะนอนนะครับผมพูดผิดพูดถูกแล้วสงสัยผมน่าจะง่วงแล้วนอนดึกโอเคครับผมยังไงก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวพี่ไนท์เข้ามาหรือยังเอ่ยเดี๋ยวพี่ไนท์ลองเข้ามาก็ได้นะเข้าหน้าสตรีมเลยก็ได้นะครับผมเข้าง่ายมากอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะเผื่อใครไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าเราเปิดออนไลน์24ชั่วโมงนะครับผมสามารถเข้ามาเล่นกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับผมมาช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะสตรีมมาราธอนหน่อยนะครับผมสตรีมทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าสามารถสนับสนุนผ่านการส่งของขวัญเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับเอาอีเตอร์จะพังทุกคนอีเตอร์จะพังแล้วเครื่องที่เล่นได้อยู่อ๋อเรียบร้อยทำไงทีนี้ก็เดี๋ยวดูด้วยกันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าได้เครื่องก็เดี๋ยวเข้ามาจอยด้วยกันแล้วกันนะครับผมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนมาถึงนี่เหรอโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บภาพเป็นหลักฐานแป๊บเดี๋ยวเปิดโอเคใครที่มานี่ต้องรายงานตัวนะครับผมถ้าเพื่อนมาเองก็อันนี้คือเป็นแบบความพยายามเนาะโอเคแต่อย่าไปขโมยของนะแต่ถ้าแอดมินจับได้ว่าของหายเราต้องสันนิษฐานเพื่อนคนแรกเลยสันนิษฐานว่าเป็นเพื่อนคนแรกเลยนะเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำบ้านตรงนี้ได้โอเคเพื่อนอยากมาทำตรงนี้อ่ะแต่ทำบ้านตรงนี้ก็ต้องรายงานตัวนะคือคนที่มาถึงตรงนี้ได้ก็คือแสดงว่ามีความพยายามถ้างั้นก็เดี๋ยวทำบ้านแล้วก็ทำป้ายด้วยแล้วกันนะครับผมผมมาตั้งแต่เมื่อวานถ่ายรูปด้วยเอ้าจริงเหรอเอ้ยที่ขอเมื่อวานเหรอเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนที่เล่นด้วยเมื่อวานเหรออ๋อโอเคเอ๊ะเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวขอดูชื่อใหม่เมื่อวานชื่อนี้เหรอ พอดีรูปที่ผมแคปมันไม่มีชื่อนะว่าผมเปิดไอ้แบบเนี้ยอันเนี้ยมันจะไม่เห็นเดี๋ยวทำให้ดูนี่ผมก็เลยในรูปผมก็เลยไม่เห็นชื่อด้วยเดี๋ยวนะผมชื่อใบเดี๋ยวก็เดี๋ยวแป๊บนึง
หมายถึงเพื่อนที่อยู่ต่อหน้านี่ต่อหน้าผมนี่ใช่ไหมไม่ครับเหรอเอแต่ว่าชื่อนี้หรือเปล่าเมื่อวานไม่เป็นไรโอเคอ๋อโอเคอ้าวไม่นี่ไงผมหมายถึงเพื่อนคนนี้เนี่ยที่ชื่อไมค์ครับเหรอไมค์ครับเท่าไหร่3841เนี่ยแต่เพื่อนนี่อยู่ในสตรีมแล้ว YAK เนี่ย แต่หมายถึงเพื่อนเนี่ยเสื้อฟ้านะครับไม่ใช่เสื้อฟ้าเสื้อดําแขนฟ้าเนี่ยโอเคโอ้โหไม้มาเยอะเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันไม่เป็นไรผมเก็บภาพแล้วใครที่อยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวได้รู้ว่ามีใครบ้างเนาะเผื่อแอดมินเข้ามาจะได้แบบช่วยกันสอดส่องนะครับผมว่าเดี๋ยวผมไปทําอีเตอร์ก่อนจะพังละไม่ใช่จะพังไปละสวัสดีครับอ้าวออยเข้ามาด้วยสวัสดีครับเดี๋ยวผมต้องทํากล่องเก็บหินเก็บแร่แล้วล่ะกล่องมันของมันเยอะมากตอนนี้ของเต็มแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องทํากล่องแยกละอ้าวปุ่มอยู่นี่โอเคเดี๋ยวต้องทำประตูอัตโนมัติดีไหมเนี่ยประตูเลื่อนอะแต่ว่าไอ้ถ้าเป็นแป้นพิมพ์มันซอมบี้มันเข้ามาได้ใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวดินไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำกล่องแยกแล้วกันเนาะค่อยทำกล่องเก็บของตัวนี้ดีกว่าไหมกล่องเรียงตัวนี้ด้านล่างดีกว่าเนาะมีคนส่งบัฟให้ผมว่ะทำไงได้ฮะ เดี๋ยวงงเดี๋ยวส่งมาใหม่พิมพ์ใหม่หมายความว่ายังไงนะเริ่มต้นการผจญภัยใช่ครับวันนี้มาเล่นแบบเอาสนุกเลยวันนี้เล่นแบบจริงจังด้วย เสริมนี้เล่นเดี๋ยวจริงจังแล้วนะครับเอาชีวิตรอดแล้วก็แบบสร้างพัฒนาบ้านเมืองของเราไปด้วยนะครับผมจะสร้างชุมชนของจริงนะครับผมโอเคมาจริงจังแล้ว เข้าโหมดจริงจังโอ้ยเอาอีกเอาเพิ่มอีกดีกว่าเฮ้ยเราคราฟตัวข้างนอกก็ได้นี่หว่านี่ตัวคราฟอยู่นี่ก็มีสวัสดีครับเดี๋ยวปล่อยพิมพ์มาใหม่ตอนนั้นผมสตรีมแล้วมีคนส่งบัฟให้45เหรียญอ๋อหมายถึงว่าเราได้บัฟใช่ไหมโอเคแล้วไงต่อหมายถึงอยากถอนเหรอหรือยังไงเอ่ยโอเคหายใจไม่ทันพูดยาวหายใจไม่ทันทุกคนเขาถามว่าโทเค็นทำอะไรได้มีคนส่งมาหรือเปล่าคือโทเค็นเนี่ยนะครับผมที่เป็นโทเค็นที่เพื่อนส่งมาให้นี่คือเราสามารถถอนได้นะครับสามารถหรือถ้าเราไม่ถอนเราก็เอาไปซื้อกรอบโปรไฟล์หรือซื้อของในเกมครับมันเป็นเหมือนคูปองเป็นเหมือนเหรียญน่ะคือเราสามารถเอาไปซื้อแล้วแต่เราจะซื้อมันมีของตกแต่งประมาณนั้นน่ะเหมือนคล้ายๆเราเติมพอยต์ในเกมเพื่อเอาไปซื้อไอเทมประมาณนั้นน่ะแต่ว่าหรือถ้าเราอยากถอนเป็นตังก็ทำได้นะครับแต่ว่ามันต้องมีขั้นต่ำโอเคนึกว่าแต่กล่องเป็นไรแต่ถ้ามีเหรียญที่เราต้องการถอนเป็นเงินบาทก็คือต้องมีขั้นต่ำ 1,000 ขึ้นไปนะครับ 1,000 โทเค็นหรือ 1,000 เพชรนะถ้าเราเติมอ่ะเราจะได้เป็นโทเค็นแต่ถ้าเราได้รับจากเพื่อนโดเนทอ่ะเราจะได้เป็นเพชรงงไหม แต่โทเค็นจะถอนเป็นตังค์ไม่ได้พูดผิดโทเค็นเราจะเติมเข้ามาในแอปเท่านั้นแต่ถ้าเราจะถอนเงินคือต้องได้รับจากการโดเนทเท่านั้นถึงจะถอนได้ก็คือระบบมันจะแปลงให้อัตโนมัติอ่ะสมมติเราโดเนทให้เป็นโทเค็นอ่ะสมมติเพื่อนที่โดเนทมาเป็นโทเค็นให้ผมแต่ผมจะได้รับเป็นเพชรนะเพื่อนเพื่อนเก็ตปะแต่มันอัตรา1ต่อ1นะได้เท่าเดิมเพื่อนส่งมา45โทเค็นผมก็จะได้45เพชรแต่ทีนี้ถ้าผมจะถอนออกมานะครับก็คือต้องมีขั้นต่ํา 1,000 เพชรนะครับถึงจะถอนออกมาเป็นเงินบาทถ้ามีใครถามมั้ยมีใครอยากรู้มั้ยอันนี้บอกได้นะน่าจะไม่มีปัญหาเนาะถ้าอยากรู้ถ้ามีใครอยากรู้ป่ะเดี๋ยวให้ทุกคนถามดีกว่าไม่บอกหมกมีใครอยากรู้ป่ะว่าถอน 1,000 เพชรเป็นเงินกี่บาทอ้าวมีใครเคยสงสัยมั้ยจะได้รู้ว่าที่ผมได้มา45บัฟ90บัฟที่สะสมกว่าจะถึง 1,000 เนี่ยได้เงินกี่บาทเดี๋ยวมีใครอยากรู้บ้างเดี๋ยวให้สงสัยกันสัก 2-3 คนดีกว่าจะได้ตอบมีใครมีต้นไม้ดงดิบมั่งเอ๊ะเมื่อกี้เพื่อนส่งไม้อะไรมาให้เนี่ยไม้โอ๊กเหรอไม้โอ๊กใช่ไม้ดงดิบมั้ยโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราก็เอาหินมาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแยกนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ทิ้งคำถามไว้เผื่อใครอยากรู้ก็เดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันงั้นปล้นเฮียเอาปล้นได้ก็ตอนนี้ยังไม่มีให้นะครับผมยังมีไม่ถึงนะครับโอเคแต่ก็ขอบคุณเพื่อนที่ส่งเข้ามานะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันน้อยไม่ใช่นะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวทิ้งให้สงสัยก่อนว่า 1,000 เพชรได้เงินกี่บาทนะไม่รู้ว่ามันมากมันน้อยนะแล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาหรือว่าแล้วแต่จะคิดกันนะครับว่ามันได้มากหรือได้น้อยเนาะแต่ของผมก็คือมันก็ไม่มากไม่น้อยนะคือมันแบบดีอ่ะคืออย่างน้อยเรามาเล่นเกมมาสตรีมแล้วอย่างน้อยเราก็มีรายได้อาจจะไม่มากแต่ก็เป็นแบบกำลังใจอ่ะมันเป็นกำลังใจแล้วก็เราสามารถเอาไปใช้ได้จริงอ่ะคืออย่างน้อยเราก็เอาสามารถเอาไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคือเอาผมพูดง่ายๆผมได้2,000เพชรผมจ่ายค่าเน็ตได้1เดือน
อันนี้ใบนะรู้ว่าผมเคยบอกไปแล้ววะเออคือผมถอน 2,000 เพชรผมสามารถจ่ายค่าเน็ตได้1เดือนประมาณนั้นใบประมาณนี้แหละแต่ว่า 2,000 เพชรกว่าจะได้ก็คือมันก็ยากอยู่นะเพราะว่าบางครั้งก็คือผมสตรีมก็คือก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องบัฟด้วยเนาะก็คือได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็เล่นสนุกๆ นะครับผมแต่ถ้าได้ก็ขอบคุณมากๆนะครับนึกว่าเหรียญละบาทโอ้ไม่ใช่โอ้ถ้าเหรียญละบาทนี่แบบโอ้คือง่ายๆถ้าเราถ้าใบไปอีกก็คือถ้าเราซื้อมาใช่ป่ะ70โทเค็นมันประมาณ30กว่าบาทใช่ป่ะมันก็อัตราส่วนมันก็1ต่อ2ละประมาณนะมันไม่เป๊ะนะ1ต่อ2แต่ออมเล็ตก็คือจะหักไปอีก50 50นะสมมุติว่าเราส่งให้ผมเนี่ย45โทเค็นเป็นเงินสักเมื่อกี้เท่าไหร่นะ70โทเค็นอ่ะ70โทเค็นเป็นเงินสักประมาณ30อ่ะตีเป็น40บาทตีแบบเยอะๆให้หน่อย40บาทผมไม่ใช่ว่าผมจะได้ทั้ง40บาทนะอาจจะได้ประมาณ3เอ้ยไม่ใช่ถึงไม่ถึงอ่ะเกือบ50 50อ่ะประมาณนั้นทั้งหักภาษีก็ไม่ถึง50อ่ะออมเล็ตได้50แต่ว่าตอนเราถอนเนี่ยปกติเราอาจจะได้50อยู่แต่ว่าเราต้องเสียภาษีเอ้ยไม่ใช่เสียภาษีเสียค่าธรรมเนียมเออโอ้ภาษีก็มาจังหวะนี้เสียค่าธรรมเนียมนะเราอาจจะได้อยู่ประมาณ 40% ของเงินที่เพื่อนโดเนทมาสมมุติว่าเพื่อนโดเนทซื้อบัฟมา70โทเค็นเป็นเงินเมื่อกี้ผมตีให้เท่าไหร่นะ40เนาะปกติมัน38นะแต่ผมตีให้กลมๆนะครับผมจะไม่ได้เงินแบบ40บาทเท่าที่เพื่อนส่งมานะออมเล็ตหักไป50เหลือคนที่ได้รับก็ประมาณตอนถอนเสร็จก็เหลือประมาณไม่ถึง40อะ 40% ของ40บาทเท่าไหร่มีใครรู้บ้างคณิตคิดเร็ว 40% ของ40บาทเป็นเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็สะสมหรือจะไปคิดตอนคำนวณเสร็จก็ได้นะเอาตัวที่ผมบอกอ่ะ 1,000 เพชรอ่ะแต่ว่าผมยังไม่บอกนะว่าได้กี่บาท 1,000 เพชรอ่ะอัตราส่วนมันขึ้นลงตามราคาของเหรียญ นะเหรียญมันไม่ได้ราคาเดียวนะครับผมคือมันอยู่นะช่วงเวลาที่เราถอนด้วยว่าเราถอนช่วงราคาเหรียญแพงหรือราคาเหรียญถูกถ้าถอนช่วงราคาเหรียญแพงเราก็จะได้เหรียญเอ้ยเราไม่ใช่เราก็จะได้เงินบาทที่เยอะขึ้นนะครับผมในจำนวนเหรียญเท่าเดิมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราถอนในราคาเหรียญที่ถูกก็คือเราได้เหรียญเท่าเดิมแต่ตังเราได้น้อยลงอ่ะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต้องรับความเสี่ยงตัวนี้ด้วยแต่ก็จริงๆถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับผมเรามาเล่นสนุกๆเนาะมาเล่นกับเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนๆสนับสนุนมาก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นหนึ่งช่องทางในการเขาเรียกอะไรนะหาอะไรได้จ่ายค่าเน็ตเออทำไมพูดความจริงแล้วมันฟังดูน่าเกลียดเนาะแต่จริงๆมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์ทุกคนก็คือเขาก็บอกว่าเออโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจแต่จริงๆก็คือเป็นรายได้ของเขาอ่ะแหละฮะเออแต่มันก็คือรายได้ของเขาแหละมันก็คือกำลังใจมันก็แล้วแต่คนจะมองเนาะแต่ผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะจริงๆมันก็พูดได้อะเนาะแบบมันก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่มั้งคือเราเอาแบบคือพูดความจริงนะจริงๆแบบมันจะได้ไม่น่าเกลียดใช่ป่ะหรือว่าพูดแล้วมันน่าเกลียดไม่รู้ว่าอันไหนมันดีกว่ากันโอเคเดี๋ยวเพื่อนตัดด้านบนอ๋อเพื่อนโอเคแต่ว่าตัวนี้นี่เพื่อนเอามาให้ครับตรงนี้เลยนะครับง่ายดีโอเคเราเอาเอเตอร์มาก่อนเราขุดตรงนี้ไปให้มันกว้างๆหน่อยแล้วกันครับพัฒนาพื้นที่ตัวนี้เนาะมันพอดีมีภูเขามาตรงนี้ไงโอเคมีใครสงสัยอะไรบ้างเอ่ยผมจะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวขออ่านด้านบนทดทีมลืมอ่านแท้ด้านบนนอนบนอะไรเดี๋ยวนอนบนรางรถไฟ3วันไหมถ้ารอดจะเป็นคนบ้าฮะเดี๋ยวเราว่าเราน่าจะไปแล้วมั้ง เริ่มแล้วเริ่มจะได้ไป ผมจะขอเนี่ยแบบมีมารยาทด้วยการเอาปืนจี้โอ้อันนี้ดีมากมีมารยาทด้วย กรุณาเอาเงินมาให้ค่าเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแล้วก็ปืนจี้เงี้ยอะไรเนี่ยแทมเยอะจริงๆทาน TNT หน่อยไหมโอ้โหเสียใจเอ้ยเสียใจด้วยนะครับเซิร์ฟนี้คุณไม่สามารถทำได้ เซิร์ฟนี้คุณไม่สามารถปล่อยน้องเขียวหรือว่า TNT ได้นะครับเซิร์ฟนี้ต้องเสียใจด้วยนะครับ ไม่ชวนพี่ไหนมาเล่นด้วยอ๋อไม่ใช่พี่ไหนมือถืออีกเครื่องที่เล่นได้ไม่อยู่เนาะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับผมหรือว่ามีใครอยากรู้ข้อมูลส่วนไหนก็สามารถสอบถามมาได้นะเรื่องการสตรีมในออมเด็ดหรือว่าอ้ออีกเรื่องหนึ่งขอโฆษณาหน่อยเรื่องการถอนรายได้นะก็คือผมรับถอนรายได้นะเพื่อนๆคนไหนที่มีรายได้เอ้ยไม่ใช่ที่มีเพชรมากกว่า 1,000 ที่ต้องการถอนเป็นเงินบาทก็สามารถสอบถามติดต่อเข้ามาได้ผมก็รับถอนเขาเรียกว่าอะไรรับกลางแล้วกันนะรับกลาง
เพราะว่าการถอนนี่มันต้องมีกระบวนการก็คือเราเอาเหรียญไปขายในกระดานนะครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่มีกระดานในการแลกเปลี่ยนก็คือเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนให้เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนให้อะไรประมาณนี้ค่าธรรมเนียมก็คือกระดานมันเก็บอยู่ที่20บาทนะครับอันนี้ผมไม่ได้เก็บนะกระดานมันเก็บไปแล้ว20บาทแต่เพื่อนๆถ้าต้องการสนับสนุนก็ค่าบริการ20บาทนะครับรวมทั้งหมดก็คือ40บาทนะแต่ผมจะได้จริงๆก็คือได้20บาทนั่นเองโอเคก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะผมหารายได้นะครับผม อันนี้พูดเรื่องจริงนะเนี่ยก็คือต้องมีรายได้แล้วถ้าไม่มีรายได้อยู่ไม่ได้นะผมคงไม่ได้สตรีมแน่ก่อนหน้านี้เน็ตโดนตัดไปรอบหนึ่งนะครับผมไม่มีตังค์จ่ายครับตอนนี้ก็โอเคขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนนะก็ได้รายได้จากเพื่อนๆนะครับผมก็เป็นรายจ่ายเอ้ยเค้าเรียกว่าอะไรดีเป็นค่าใช้จ่ายโอ้พูดจนมันไม่ใช่ช่องเด็กแล้วเนี่ยผมว่าผมจะทำช่องสตรีมเกมนี่เป็นช่องเด็กนะแต่พูดเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเด็กทั้งนั้นเลยเด็กงงอะไรวะพี่พูดเรื่องอะไรพี่อะไรเนี่ยแถวๆตรงนี้ไม่ค่อยมีพื้นที่เลยผมสร้างบ้านต้นไม้อะไรนะโอเคผมก็ว่าดีนะสร้างบ้านบนต้นไม้มันสวยดีเดี๋ยวผมจะทำเหมือนกันตอนเด็กๆชอบทำนะครับทำบ้านบนต้นไม้นะครับไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาต้นงิ้วด้วยนะผมพอมาโตมาโอ้โหเราไม่กลัวครับเรื่องต้นงิ้วครับเราปีนแต่เด็กนะครับผมต้นงิ้วก็ไม่เว้น ทำบ้านบนต้นงิ้ว ดีนะมันไม่หักตอนเด็กมันยังแบบตัวเราตัวเบาตัวเล็กเฮ้ยตัวเล็ก แต่โตมาอ้าวเฮ้ยปีนต้นงิ้วแต่เด็กเลยจริงๆชอบครับชอบมันอ้าวพังกำลังคุยเพลินๆเลยเฮ้ยได้หัวแกะมันดรอปด้วยนะครับไปสร้างบ้านอยู่กับลุงแดงได้ไหมได้ครับได้เลยพี่ไนท์มาได้อยู่แล้วเพราะว่ามีตัวตนชัดเจนแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการมาตัวนี้ต้องรายงานแอดมินนะเพราะแอดมินค่อนข้างเข้มงวดพื้นที่ตรงนี้นะแต่ว่าจะมีบ้านอีกที่หนึ่งที่ผมทำแต่ว่าตอนนั้นไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะแต่ถ้ามาตรงนี้จะปลอดภัยนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เราไว้ใจกันได้นะตรงเนี้ย แต่จะเป็นบ้านอีกที่หนึ่งบ้านผมทำใกล้ๆจุดเกิดโอ้โหเละครับเละเลยเละไม่เป็นท่าของหายบ้านพังแต่ถ้าตรงนี้ก็คือปลอดภัยครับผมมาได้ทำตรงนี้ได้พูดเยอะครับเจ็บคอแล้ว เอาอีกแล้วผมทำแบบนี้ใส่จอเอ้ยใส่ไมค์อีกแล้วอยู่บ้านลุงแดงได้ไหมโอ้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวแล้วออยจะให้มาไหมครับ ออยจะให้มาไหมเนี่ยสรุปง่ายๆคนที่มาตรงนี้ได้คือคนดีคนโหดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้คนดีไอ้คนดีเพราะว่าพอเข้าใจได้แต่คนโหดนี่ต้องยังไง ต้องยังไงเอ่ย โอเคเดี๋ยวผมเอาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวทำดีเตอร์ไปใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะขยายนะเขตด้านหลังนะเดี๋ยวเอาไว้ทำหมู่บ้านนะเพราะว่าผมจะไม่อยู่ใกล้ปราสาทนะนวลปราสาทของแอดมินเขาก็ให้เขาอยู่ตรงนั้นไป แล้วก็จะทำตรงนี้นะฮะแต่ว่าก็จะได้หยุดเราขาดอะไรอ่ะอ๋อขาดไม้สติ๊กโอเคขาดกิ่งไม้เดี๋ยวมันไม่เมคเซนส์เลยอ่ะเราจะมาทำอันนี้แต่มันอ๋อไม่ใช่กิ่งไม้อ่ะแท่งไม้อ๋อมันแปลว่าแท่งไม้โอ้ผมผิดเองแอมซอรี่แต่ว่าไอตอนที่มันร่วงมามันเหมือนกิ่งไม้นะคนโหดกระโดดฟาดแกะนี่กระโดดฟาดในตำนาน จนผมสงสัยเอ๊ะทำไมต้องกระโดดฟาดแต่ว่าโอ้โหอะไรนะเขาเรียกอะไรสกินตะมูตะมีมากแต่ตอนตีแกะได้อย่างโหด คนแบบนี้ขับเรือระยะทางยาวๆพร้อมกับเอาไฟแช็กมาหือเดี๋ยวทำไมผมตามไม่ทันทำไมผมไม่เก็ตหมายความว่ายังไงเอ่ยต้องแปลแล้วต้องช่วยแปลแล้วทำไมผมไม่เก็ต ทำไมผมไม่เก็ตต้องให้เพื่อนช่วยแปลแล้วว่าไงนะฮะเดี๋ยวผมลองอ่านใหม่คนแบบขับเรือระยะทางยาวๆพร้อมกับเอาไฟแช็กมาต้องแปลแล้วแหละทำไมผมไม่ทันอ่ะเข้าไม่ถึงผมจิตวิญญาณเข้าไม่ถึงเขาจะเอาไฟแช็กมาเผาบ้านยังไงล่ะอ๋อเดี๋ยวทำไมไม่เอาแค่ไฟแช็กมาก็พอมั้งอันนี้ทำไมต้องแบบนั่งเรือระยะทางยาวๆอ๋อเก็ตละแบบว่าคือคนที่ต้องการจะเกียนใช่ป่ะคือเขามาเดินทางมาแบบ 6,000 บล็อกเพื่อที่จะเอาไฟแช็กมาเผาถูกไหมอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมโอ้ถ้าทำอย่างนั้นได้นี่ก็ very good เลยฮะแต่ว่าน่าจะยากอยู่นะผมคิดว่านะคงจะแบบก็มาดิครับถ้ากล้าทำมาแล้วก็เดี๋ยวก็จัดการคืนโอ้โหดมาโหดกลับนะครับผมดีมาดีไปเอ้ยไม่ใช่ดีมาดีกลับโหดมาโหดกลับโอเคแต่ว่ามาเพื่อนๆเข้ามาจอยในเซิร์ฟเวอร์นี่ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผม
จริงๆเข้าฟรีนะแต่ถ้าเก็บรายได้นี่แอดมินน่าจะได้ตังค์เยอะเนี่ย นี่มีคนสนับสนุนให้เก็บตังค์อยู่แถวนี้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมเอ่ย แต่เราเปิดเอ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่นายเขามาได้ไงอ่ะพี่นายใช้มือถือเครื่องไหนเล่นนะมันไม่เด้งครับโอเคพี่นายมาแล้วฮะไม่ต้องเดินมาครับโอเคมาเอ้ยอ๋อโอเคนึกว่าแต่สกินไม่มาโอเคมาแล้ว โอเคครับพี่นายเข้ามาแล้วเดี๋ยวออยไม่มาด้วยอ่ะออยออยให้มาดิปะเนี่ยออยติดประวัตินะประวัติเสียนะออยเนี่ยเครดิตเสียแล้วเออเอา TNT วางใส่แอดมินน่ะเรียบร้อยโอเคอันนี้เราแอบมาเล่นนะแอดมินไม่รู้นะครับนี่ไม่รู้ว่าโปเต้ได้บอกหรือเปล่านะคือเราแอบมาเล่นเซิร์ฟนั่นเนี่ยหยอกจริงๆเซิร์ฟมันเปิดออนไลน์24ชั่วโมงนะครับผมแอดมินไม่อยู่ก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับผมเออในมือพี่คืออะไรไหนอ๋อกระเป๋าครับผมมันเป็นกระเป๋าลองกดดูกดเหมือนใช้งานอ่ะมันก็จะเป็นกระเป๋าอีกช่องทางหนึ่งอ่ะดูในสตรีมนะนี่มันก็จะมีช่องเพิ่มมาอีก2 4 6 8 10 12 14 16 18 18ช่องนะเป็นกระเป๋าเสริมนะฮะโอเคเพราะว่าบางทีของในตัวเราเยอะไงขยะเยอะครับ อุ๊ยอ้าววางผิดไม่ได้มีอะไรครับมีแต่ขยะเลยในตัวนี่ดูดิยังไม่ได้เคลียร์เลยครับขยะเยอะมากหลายๆคนก็บอกพี่เคลียร์ของในตัวบ้างเหอะไม่ใช่หลายคนอ่ะทุกคนมั้งดูดิของในตัวมีแต่ขยะทั้งนั้นเลยเฮียครับเมื่อคืนผมเห็นคนบินได้ครับสุดยอดมากใช้กระด้งบินเอตัวดำๆคุ้นๆอ๋อแล้วก็ขี่แล้วก็นั่งบนสาใช่ไหมอ๋อเออเป็นเขาเรียกเทคโนโลยีใหม่เป็นสากติดไอพ่นอะไรเงี้ยเห็นป่ะต่างประเทศก็มีเยอะนะครับต่างประเทศเขาแบบใส่เกียร์ด้านหลังไงแต่บ้านไทยเอ้ยประเทศไทยเราเจ๋งกว่าประเทศไทยเราใช้กระด้งอ่ะเป็นเทคโนโลยีแบบที่ทันสมัยกว่าน่ะเออต้องสมองแบบมันเจิดขนาดไหนเนี่ยถึงคิดเรื่องแบบนี้ได้โอเคเดี๋ยวอีเตอร์เราอ๋อนี่ไงอยู่นี่เอ้ยผมทำไมผมไม่ชินเรียกไอ้พิกแอ็กวะทำไมเรียกอีเตอร์วะอ่ะอีเตอร์อ่ะสรุปอะไรก็ได้แหละมาไอ้ที่ขุดก็ได้อ่ะเรียกอะไรก็ได้ที่มันเข้าใจได้เหมือนกันโอเคแล้วเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะขยายพื้นที่ตรงนี้นะเผื่อเพื่อนจะมาสร้างบ้านอะไรกันนะครับทุบภูเขาเลยนะฮะตัดไม้ล้มทั้งต้นหรอใช่ครับผมตัดไม้ล้มทั้งต้นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไม่ใช่แบบโกงนะก็คืออันนี้ทางคำนวณมาแล้วว่าการตัดแบบนี้มันดีเหมือนกับมันคล้ายๆว่ามันสมจริงสุดเพราะว่าการตัดต้นไม้ของเราปกติเราตัดครั้งเดียวมันก็ล้มทั้งต้นอยู่แล้วใช่ป่ะต้นไม้ปกติแบบในชีวิตจริงไม่มีแบบตัดข้างล่างแล้วข้างบนยังลอยอยู่ก็เลยว่าเดี๋ยวเอาระบบนี้แล้วกันก็คือคุยกับแอดมินนะฮะก็เลยว่าเอาระบบนี้แหละตัดครั้งเดียวก็คือล้มทั้งต้นเลยนะครับแล้วจะพูดยาวทำไมเนี่ยใช่ครับตัดครั้งเดียวล้มทั้งต้นครับแค่นี้ก็จบแล้วมั้ง ผมลองบินเหมือนเขาดูละอะไรเนี่ยสุดล่าสุดแม่ถามว่าใครหักอ้าวใครหักกระดงแล้วไปหักทำไม มันดีกับต้นสูงๆเลยใช่ครับแล้วมันก็ง่ายด้วยเราไม่ต้องไปต่อบล็อกขึ้นไปตัดด้านบนอะไรเงี้ยเออก็คือมันมีระบบหลายอย่างนะระบบที่แอดมินช่วยมันทำให้เล่นสนุกนะไม่ใช่ว่าแบบช่วยให้โกงนะมันช่วยให้เล่นสนุกขึ้นอย่างเช่นมีระบบนั่งได้นอนคนเดียวก็สว่างมีอะไรอีกอะอะไรอีกอะมีหลายอย่างอยู่นะค่อนข้างแบบเป็นเซิร์ฟถ้าเป็นเซิร์ฟที่อื่นเหมือนเซิร์ฟเรียมเนี่ยเสียรายเดือนน่าจะแพงนะผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 3-400 นะแต่นี่คือแอดมินเขาแบบรับผิดชอบเรื่องค่าคอร์สค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วเปิดฟรีให้เราเข้ามาเล่นเนี่ยดีมากเลยนะฮะแต่ถ้าผมว่าจริงๆก็อยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนแอดมินด้วยเนาะแอดมินคือช่องพวัตนะพวัตแต่ว่าจริงๆก็น่าจะเป็นการติดตามก็เป็นการสนับสนุนพอแล้วมั้งเอ๊ะทำไมแบบไปว่าอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากโพสต์พูดไม่ถูกสนับสนุนช่องพวัตด้วยแล้วกันนะครับผมหรือว่าสามารถส่งโดเนทบัฟผ่านช่องพวัตได้เหมือนกันนะตัวดำๆหือคืออะไรอ่ะทำไมว่างั้นอ่ะออยตัวดำๆพี่นายหมายเขาว่าไงเอ่ยหมายเขาว่าจังไดต้องเคลียร์แล้วหมายว่าจังไดโอเคเอ้ยแต่ว่าพี่นายน่าจะฟังภาษาอีสานไม่ออกใช่ไหมแต่ว่าออยฟังออกเพราะออยเป็นคนที่ไหนออยคนหนองบัวใช่ไหมหนองบัวลำพูใช่ป่ะก่อนนี้ผมทำงานอยู่หนองคายครับใกล้ๆกับหนองบัวลำพูไม่รู้บอกเฉยๆอู้หมาเยอะเดี๋ยวขอฝากหินหน่อยแล้วกันนะเนี่ยโอเคหินนี้เอาไปทำปราสาทได้เลยเนี่ย
หินทำปราสาทได้เลยนะของเยอะมากบึงกอยโอเคบึงกอยก็บึงกอยถ้างั้นผมเคยทำงานอยู่ที่หนองคอยหนองคอยโน้ตเสียงชัดๆก่อนเดี๋ยวมันเพี้ยนเดี๋ยวเพี้ยนโอเคต้องเอาอีเตอร์ไปเอ้ยเพื่อนเผาอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรสาหร่ายทะเลแห้งเฮ้ยกินได้ไหมขอหน่อยขอไม่เดี๋ยวจะต้องให้อ้าวอ๋อเนี่ยมันวางคืนไม่ได้แอมซอรี่มันวางคืนไม่ได้นี่อยู่ด้านนอก โอ้ว่าจะมาลองดูสักหน่อยโอเคเราออกมาแล้วโอเคเพื่อนทำกล่องเพิ่มนะฮะตัวนี้ไม่รู้ว่าไม้มันเกะกะหรือเปล่านะเอ้ยมีเปเปอร์ด้วยมีกระดาษเขาเรียกใช่ไหมเขาเรียกว่ากระดาษหรือเขาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้มันเป็นแผนที่ไม่ใช่กระดาษธรรมดาเนี่ยเป็นแผนที่เดี๋ยวขอดูหน่อยเราดูยังไงอ่ะมันเป็นแผนที่ขุมทรัพย์เหรอยังไงเอ่ยผมใช้ไม่เป็นนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเกือบไปแล้วตัดต้นไม้สูงดีนะไม่โดดเอ้ยไม่โดนหมดคืออะไรดีนะไม่โดนหมดไม่หมายถึงไงเอ่ยตัดต้นไม้สูงแบบไหนเอ่ยเกือบไปแล้วผมตัดต้นไม้สูงดีนะไม่โดนหมดหมายถึง ยังไงเอ่ยหรือว่าเราโดดเหรอโดดจากที่สูงอ่ะไม่น่าใช่เพราะเราตัดจากด้านล่างได้เดี๋ยวผมทำไอ้ที่ขุดใหม่เลยกันอ่ะนี่ไงเราทำแล้วนี่วะหมดแต่พูดจนเพลินเดี๋ยวเหนื่อยกับการอ่านเม้นใช่ไหมเหนื่อยกับการอ่านเม้นใช่ไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวนะการสตรีมตัวนี้เขาไม่เรียกเม้นสิถ้าเม้นมันต้องสตรีมในเพจใน Facebook นะอันนั้นมันเป็นเม้นนะแต่ถ้าในนี้มันเขาเรียกว่าแชทนะมันเป็นแชทอะแชทสนทนาเดี๋ยวผมเรียกเป็นแชทดีกว่าจะได้เป็นแนวทางเดี๋ยวให้เพื่อนๆที่อยู่ในสตรีมตัวนี้เป็นสักขีพยานเรียบนะเอ้าคุณนิสิตอยู่นี่สวัสดีครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้กดติดตามกลับใช่ไหมเดี๋ยวผมกดตามกลับก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในสตรีมตอนนี้นะโอเคติดตามกลับแล้วนะฮะเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับมีใครอยู่แอบดูนะครับรู้สึกว่าในนี้มีคนแอบดูเยอะอยู่นะครับเนี่ยแอบมองเธออยู่น่าจะโอเคเข้ามาจอยด้วยกันได้นะครับผมนี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเข้ามาใหม่ด้วยนะฮะเอ้ยเดี๋ยวผมลืมเปิดดูความร้อนแรงเท่าไหร่เนี่ยโอ้เกือบ 50,000 เลยนะทุกคน ครึ่งแสนเลยทีเดียวเชียวโอเคเล่นชิวๆนะครับผมเล่นชิวๆแต่ถ้าจริงจังน่าจะแสนอัพไม่ใช่เราเล่น ไม่เกี่ยวเอ้พูดอย่างงี้มันหน้ามันไส้ตัวเองใช่มั้ยก็เรียกอะไรนะเหมือนยอตัวเองโอเคได้ทำความก้าวหน้าทำการอัปเกรดอ๋อมีระบบแจ้งเตือนงี้ด้วยเหรอมันเหมือน Xbox อ่ะเอ้ยหรือว่ามันแจ้งเตือนเชื่อมกับ Xbox เพราะ Xbox มันจะบอกนะเพราะว่าเหมือนแบบเอ้ยเราสำเร็จไปอีกขั้นอะไรแบบเนี้ยแต่นี่คือผมไม่มีสำเร็จเลยเนี่ยสำเร็จไปอีกขั้นในการทุบภูเขาอะไรเงี้ยไม่มีนะ มีแต่แบบปลูกข้าวทำอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะมีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่เข้าใหม่ด้วยนะครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยผมอยากแคปเลขสวยๆมันจะมี2 3 4 5เดี๋ยวขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับมีใครดูทันป่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วอยากทำคอนเทนต์2 3โมโหไม่ทันทุกคนคิดช้าไปทุกคนโอ้ my god พลาดคอนเทนต์อีกแล้วก็เรียกว่าคอนเทนต์เปล่าวะไม่รู้เหมือนกันคือผมน่ะจะแคปภาพที่มันเป็นผู้ติดตาม2 3 4 5แต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วตอนนี้มา2 3 5 1ไม่ทันโอ้โหแต่ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนหรือว่ากดติดตามกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะจะได้มาเป็นเพื่อนกันในออมเล็ตเนาะบ้างๆเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาจอยด้วยกันหรือว่าเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ด้วยกันได้นะครับต่อให้ไม่ได้สตรีมก็เล่นด้วยกันได้เหมือนเดิมนะฮะในเซิร์ฟเวอร์นะโอเคโฆษณาหน่อยโปรโมทเซิร์ฟหน่อยเพราะว่าเซิร์ฟนี้ไม่มีผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นนะครับผมหมายถึงคนทำเซิร์ฟนะแต่ผมได้เพราะว่าผมได้ใช้เซิร์ฟคอฟีเพราะผมได้ใช้เซิร์ฟของฟรีไงแต่เพื่อนๆก็ได้ใช้ฟรีเหมือนกันนะอันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์ของเพื่อนๆทุกคนที่ได้รับผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวในไงก็โปรโมทให้เขาหน่อยเพราะว่าผมคิดว่านะเขาอาจจะไม่ได้ต้องการรายได้แต่ขอแค่มีเพื่อนๆเข้ามาเล่นในเซิร์ฟที่เขาทำนี่ผมก็คิดว่าถ้าผมเป็นเจ้าของเซิร์ฟนะก็น่าจะดีใจแบบพอสมควรอ่ะแบบเปิดเซิร์ฟมาเป็นเซิร์ฟที่เราเป็นคนทำแล้วมีคนมาเล่นมันอ่ะมันตอนนี้อู้7คนอะไรเงี้ยผมหรือว่าจะเข้ามาประมาณ10คน20คนเงี้ยถ้าเราไปเปิดโอ้คนเข้ามาเล่นเซิร์ฟเราเยอะขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยมันก็น่าจะแบบใจฟูเหมือนกันนะอันนี้ในมุมมองของผมนะแต่ผมก็น่าจะคิดว่าผมเขาก็น่าจะคิดเหมือนกันกับผมนี่แหละเพราะว่าตัวนี้เซิร์ฟมาคือเปิดมานี่ไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือผลประโยชน์เรื่องรายได้เลยนะครับผมอันนี้ทำมาเพื่อแบ
ไม่แบบเขาเรียกเหมือนกันครับธุรกิจไม่หวังผลประโยชน์อะไรเขาเรียกอะไรนะเรียกไม่ถูกไม่หวังผลกําไรอะไรพวกนั้นเอื้ออ้าวเรียบร้อยโดนอะไรเอ่ยหรือว่าเอื้อที่ผมบ่นเยอะเกินโดนดาเมจบ่นดาเมจบ่นเป็นดาเมจที่แรงโดยเฉพาะถ้าดาเมจนี้ออกมาจากคุณแม่นะครับดาเมจนี้จะแรงมากเป็น 300% นะครับตาของตายของตกอ๋อไม่ตกครับผมแต่ว่าเราจะเด้งออกจากเซิร์ฟครับอันนี้เป็นระบบนะครับก็คือเป็นการทำให้เรารักษาชีวิตตัวเองเป็นการรักชีวิตตัวเองนะครับก็คือไม่ได้โดนแบบแบนออกจากเซิร์ฟนะแต่ว่าเราจะต้องเข้ามาใหม่นะครับเหมือนเรากดเข้าเซิร์ฟใหม่แหละเป็นการแบบว่าให้เรารักชีวิตตัวเองมากขึ้นอันนี้ไม่รู้ผมพูดไปรอบที่เท่าไหร่แล้วนะอันนี้แค่อยากพูดเฉยๆนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับแบบว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีสุดแหละตอนแรกว่ารอคูลดาวน์แต่ว่าถ้ารอคูลดาวน์มันก็แบบดีกว่ามันรอเฉยๆอ่ะก็คือเดี๋ยวก็คล้ายๆแบบว่าเอ้ยเราออกจากเซิร์ฟแล้วเราก็เข้าใหม่ถ้าเราตุยนะแต่พยายามก็รักษาชีวิตตัวเองให้ดีครับแต่ว่าของไม่ตกนะแค่ถามของไม่ตกทำไมผมต้องพูดยาวขนาดนี้ด้วยวันนี้สับสนกับตัวเองโอเคเดี๋ยวเราทำไอ้พวกแล้วกันนะครับผมแล้วก็เสียดายมากคิดออกเมื่อกี้คลิปเมื่อวานเสียนะครับแต่หวังว่าคลิปนี้น่าจะไม่เสียนะเมื่อวานผมไปตั้งค่านะครับให้มันคลิกขวาได้แต่ไม่คิดว่าไอ้คลิปมันจะมีผลด้วยนะครับก็คือเราไปตั้งค่าปุ๊บคลิปตัดเลยนะครับผมสรุปคือสตรีมเกือบ2ชั่วโมงหรือ3หรือเปล่าเมื่อวานเอ้ยเกือบ2ชั่วโมงแต่ว่าได้6นาที เพราะว่าเปิดคลิปมาได้6นาทีแล้วก็คลิกขวาไม่ได้ก็เลยไปตั้งค่าให้มันคลิกขวาได้แต่มันไปมีผลกับการเรคคอร์ดเฉยนะครับก็คือมันแคนเซิลการเรคคอร์ดก็คือคลิปก็คือได้แค่6นาทีสรุปก็คือไม่ได้ลงคลิปทั้งหมดนะครับผมเสียใจด้วยนะครับเสียใจกับภวัตด้วยเมื่อวานอุตส่าห์เก็บช็อตที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะฮะแต่ว่าเสียดายครับคลิปนั่นหายไปแล้วไม่ใช่แค่พังนะหายไปเลยนะก็คือมันไม่ได้เรคคอร์ดอ่ะแต่ถ้าคลิปเสียมันก็ยังมีโอกาสกู้ได้แต่อันนี้คือไม่ใช่เสียครับคือมันไม่ได้เรคคอร์ดคือมันแคนเซิลออกไปเลยอ่ะทุกคนน่าจะเก็ตอยู่เนาะโอเคอยากจะพูดยาวไปหน่อยครับเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะเพราะว่าเราก็ตัดดินเฉยๆเอ้ยผมว่านอนตรงนี้ดีกว่ารู้สึกเหมือนมันจะมืดละนี่นอนคนเดียวก็สว่างได้เพื่อนก็งงครับถ้าเป็นชีวิตจริงนะแบบถ้าโลกแบกแบบนี้น่าจะดีเนาะมีคนนอน1คนแล้วก็โลกสว่างเลยนะครับแล้วเราก็ทำงานอยู่ดีอ้าวสว่างแล้วอันนี้ก็พูดเป็นการ์ตูนไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราก็ปิดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะโจรเอ้ยมีโจรทำไงดีตรงไหนเนี่ยพี่นายอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งหรือว่าเราจะเพิ่งสู้กับมันดีจะสู้กับมันเลยอ่ะอยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะมาดิครับผมขอโทษอ้าวเกิดอะไรขึ้นเป็นไงอ๋อโจรอยู่ในน้ำเฮ้ยมีหัวหน้าโจรมาผมจะไม่สร้างบ้านอีกแล้วอ้าวทำไมอ่ะบ้านเป็นไรเฮ้ยอันนี้เป็นลูกสมุนนี่ลูกกระจอกแต่เพื่อนฆ่าแล้วก็ได้หัวมันผมได้ธงมันมาแล้วแต่ว่าไอ้ลูกหัวหน้ามันไม่รู้ไปไหนเฮ้ยจะไฟเหรอไม่ต้องไฟก็ได้มั้งอยู่นี่แหละเราอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไฟกับมันหรอกเอ้ยทำไมมี2ชื่อถ้ามันมีชื่อซ้อนน่ะเอ้ยด้านบนเราจะเคลียร์ยังไงดีโอเคเดี๋ยวผมจะล้อมรั้วตรงนี้แล้วกันนะครับผมทํารั้วตรงนี้ใหม่แล้วกันรั้วอ้าวเอ้ยนี่ไงมีกดผิดมี1สแต็กนะรั้วตรงนี้นะครับผมแต่ผมถ้าทุบปุ๊บมันก็คือจะพังหมดเลยนะไอ้รั้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางนี่ดีไหมก็คือถ้าผมทุบนี่ก็คือพังหมดเลยนะฮะโอ้มันเปลืองมากอ่ะวางแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมน่าจะได้อยู่มั้งโอ้โหแต่ถ้าทุบครั้งเดียวคือน่าจะพังหมดนะแต่เราต้องย่อนะต้องเตือนสติตัวเองนะครับผมสวัสดีครับมิสเตอร์บีนเหรอฮะนี่ต้องย่อต่อให้ไม่ติดกันก็ต้องย่อนะครับถ้าไม่ย่อคือแตกหมดเลยครับผมแตกหมดสวยพี่สวยไม่ใช่อันนั้นแตกหนึ่งสวยพี่สวยอ้าวแล้วพี่นายมันบั๊กอะครับหรือยังไงเมื่อกี้เพิ่งขึ้นเข้าใหม่โอเคเราก็ทุบอันหนึ่งได้ไหมโอเคถ้าแตกหมดนี่เยี่ยมไปเลยเนี่ยโอเคปึ๊บได้แล้วเด้งออกอ๋อมันเด้งหรือว่าเป็นเครื่องที่มันเด้งหรือเปล่าพี่นายอ๋อสายเข้าอ้าวแล้วเครื่องไหนที่ว่าพี่นายว่ามันเด้งอะใช่เครื่องที่เล่นนี้หรือเปล่าอ้าวใครปลุกอ้าวผิดคือไม่รู้นะอันนี้มันเป็นระบบว่าทุบครั้งเดียวคือพังหมดนะถ้าเราไม่ย่อนะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะเพราะว่าผมมีบทเรียนแล้วทำจนจะเสร็จแล้วอ่ะ
แต่ผมทุบก็คือพังหมดเลยโอเคพูดเร็วหายใจไม่ทันแล้วผมหายใจไม่ทันวะหรือว่าผมต้องใช้อันนี้หรือเปล่าไม่เครื่องใหม่มันเด้งเอ้าอันนี้เล่นเครื่องเก่าใช่ไหมแต่ว่าเครื่องใหม่คือมันเด้งเอ้าผมนึกว่าแต่เครื่องเก่าเด้งไม่ใช่เหรออันนี้เครื่องใหม่เด้งเอ้ยเสียงอะไรเสียงแมงมุมเดี๋ยวผมปักตรงนี้ดีกว่านี่แล้วก็อย่าลืมย่อนะครับใช่ๆอ๋อมันน่าจะเป็นบั๊กหรือเปล่าเครื่องใหม่มันน่าจะไม่รองรับอะไรมั้งแปลกอะมีแต่เครื่องเก่าเด้งอันนี้เครื่องใหม่เด้งเฉยโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยทำประตูทางเข้านะแต่เราต้องย่อทำต้องย่อทุบนะเฮ้ยโอ้ยผิดนึกว่าจะใช้ขวานถ้าไม่ย่อคือถ้าเพื่อนทุบนะถ้าเพื่อนทุบนี่พังหมดเลยนะไม่รู้ว่าเพื่อนทุบได้หรือเปล่านะโอเคเพื่อนปลูกให้ใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทำตัวนี้ไปก่อนเพราะผมทำไปรอบที่3แล้วตรงเนี้ย คือพังหมดเลยอะแบบยังไงอะมันทุบคือมันต้องนั่งอะมันเป็นเหมือนระบบอะไรประมาณเนี้ยคล้ายๆกับการตัดต้นไม้ครับก็คือมันจะตัดแล้วมันก็พังหมดเลย นอกจากเราจะย่อนะน้องไม่ถูกใจของที่ดีกว่าใช่ครับน้องสงสัยก็ชอบแบบโบราณนะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมโบราณมากนะครับอยู่มากี่ปีเนี่ย10กว่าปีแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหบางน่าจะมีบางคนที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟนี้แบบเกมนี้ออกมาก่อนเกิดน้องเกิดอีก มีเปล่าวะ ใครที่อายุต่ำกว่า12ปีบ้างหรือว่าเกมนี้มันกี่ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะผมจะคราฟบันไดก่อนบันไดต้องใช้เยอะเปล่าโอเคแล้วก็คราฟมาเกินด้วยบันไดครับบันไดได้กี่อันเนี่ยเอ้าเอ้ยไม่ใช่พูดผิดไม่ใช่บันไดอ๋อเราต้องทำไม้8ลูกเดี๋ยวเอาของนี้ทิ้งก่อนต้องทำไม้8ลูกก่อนนะฮะปึ๊บโอเคแล้วก็เราถึงจะได้รั้วนะไม่ใช่บันไดนะรั้ว พูดผิดนะครับอึบโอเคเอ้าได้ไป30อันนี่เหรอโอเคได้1สแต็กโอ้ผมพอดีกดชิปในการคราฟนะมันก็เลยแบบเบื่อๆหน่อยนะครับมันก็จะแบบครับรัวๆนะครับผมโอเคกินแอปเปิ้ลก่อนเอ๊ะมันมีเสียงแมงมุมอยู่ตรงไหนเนี่ยเสียงแมงมุมหรือเสียงข้างคาวเอ๊ะเสียงอะไรกินแครอทก่อนเฮ้ยเรายังไม่ได้กินเนื้อเลยมันเสียงอะไรอ่ะทุกคนเสียงเอียงว่าพี่ลองดูข้างบนสิมันไม่มีอ๋อตรงปราสาทเฮ้ยใครทำอ่ะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทำบ้านตัวนั้นเดี๋ยวแอดมินเข้ามาอยู่ไอ้โหใครไปทำตรงนี้วะบ้านผมเองเอ๊ะแต่ว่าเราสนิทกับแอดมินอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะ ถ้าไม่รู้จักกันน่าจะทำไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวผมทำตรงนี้ต่อใช่โอเคถ้างั้นไม่มีปัญหาแล้วปึ๊บแต่ว่าไม่ได้แบบต้องเข้มงวดเลยครับแต่ว่าป้องกันการคนเข้ามาเกียร์นะถ้าเป็นคนนอกนี่อันตรายไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับผมแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันเองเนี่ยรู้อยู่ครับโอเคปุ๊บเหมือนบ้านผมอ่ะทำไว้อ่ะข้ามไป1วันอ่ะกลับมาอีกทีของหายหมดอ่ะอ่ะตรงนี้เราทำเชื่อมไปนู่นดีกว่าเอารั้วกว้างๆเลยไหนก็ได้ค้ำมาเยอะแหละโปเต้คือใครครับโปเต้ก็คือเพื่อนของภวัตนะปึ๊บทำรั้วแบบนี้มันเปลืองมากเนี่ยจริงๆเราทุบบล็อกก็ได้นะแต่ว่าไม่เราจะเอาแบบนี้เอาแบบตามพื้นที่จริงโอเคเอ้ยใครทำล่ะอ๋อเพื่อนถมโอ้โหสุดยอดปึ๊บอ้าววางผิดแล้ว1อ้าวหมดไม่เลยปึ๊บเอ๊ะเหลืออีกหรือเปล่าวะอ๋อนี่ไงเหลืออีก33อันโอเคแต่ถ้าเราเอ้ยเมื่อกี้เราได้นั่งหรือเปล่าวะคือถ้าไม่นั่งเมื่อกี้เนี่ยเรียบร้อยเลยนะผมว่าเนี่ยแตกหมดเลยนะ คือได้ทำใหม่เลยนะคือใครที่จะมาทุบเนี่ยห้ามทุบมั่วนะครับผมถ้าทุบมั่วนี่พังหมดเลยนะอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนนะผมหรือถ้าจะทุบก็ต้องย่อนะครับผมถึงจะทุบได้นะครับถ้าไม่ย่อนี่พังหมดเลยนะโอเคเป็นระบบนะครับผมมาแต่ไม่มีระบบที่ล็อกกล่องเนาะแต่ไม่เป็นไร
ถ้าล็อกของได้คือมันจะเรื่องการเกลี่ยนแต่ว่าเขาก็ทุบได้นี่หว่าต่อให้ล็อกได้เขาก็สามารถทุบได้หรือเปล่าก็คือถ้าคนจะเกลี่ยมันก็ต้องมีวิธีอะเนาะเรียบร้อยปิดไปแล้วกันนี่อันสุดท้ายโอเคอ๋อเอาทรายออกด้วยโอเคตรงนี้สวยแล้วเอ้ยตรงนี้มีรูหนึ่งไปตรงนี้ล่ะตรงนี้เอาให้เรียบเลยไหมเอาแบบให้เรียบเลยป่ะ เอ้ยเดี๋ยวผมตั้งเป็น EP นี้เป็น EP 1ดีกว่าเอาชีวิตรอด EP 1มันมีป่าวะอันนี้เป็น EP 2แล้วกันเพราะว่า EP 3มันพังนะครับเอ้ย EP 2มันพังจริง EP นี้มันจะเป็น EP 3ของเซิร์ฟนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมทำเป็น EP 2แล้วกันเพราะว่าคลิปเมื่อวานมันเสียนะฮะเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปย้อนหลังเป็น EP แล้วกันนะครับผมเผื่อจะได้แบบเข้าไปชมนะแล้วก็จะได้จำได้ว่าเรามาเล่นใน EP ไหนนะครับไม่นะ ว่าไงฮะ เดี๋ยวผมทำเป็น EP นี้เป็น EP 2แล้วกันนะเดี๋ยวลงใน YouTube นะครับผมเป็นคลิปไว้ชมย้อนหลังนะครับคลิปย้อนหลังว่าในออมเล็บมันไม่มีนะครับหายเกือบหมดอะไรอ่ะอะไรหายอะไรหายเอ่ยกันพิมพ์ให้สงสัยอีกแล้ว ปึ๊บบ้านเหรอหมายถึงยังไงเอ้าไม่ใช่ดิบ้านตรงไหนอ่ะหมายถึงบ้านตรงไหนหายเกือบหมดบ้านไม้เหรอหมายถึงอะไรอ่ะขอขยายความด้วยครับอ๋อบ้านต้นไม้หรือว่ายังไงเราไปตัดต้นไม้เหรอแล้วเราใช้ไม้ทำบ้านหรือเปล่าถ้าเราไม้ทำบ้านเราตัดบ้านเอ้ยตัดต้นไม้ปุ๊บบ้านหายทั้งหลังไงนะเหมือนผมอ่ะที่ใส่รั้วใส่รั้วที่นี่ทุบปุ๊บพังหมดเลยโอเคไม่ใช่พังหมดดิคือเรียกว่ามันเป็นระบบแบบทุบไวอ่ะเพื่อนถ้าจะทุบต้องย่ออะไรเงี้ยถ้าไม่ย่อคือเรียบร้อยครับถ้าไม่ย่อคือพังหมดนะอันนี้เราจะป้องกันซอมบี้นะป้องกันซอมบี้เข้ามาในบริเวณนี้นะครับตัวนี้มันสมดุลป่ะ3บล็อกโอเคตรงนี้เดี๋ยวทำเป็นกระจกด้วยแล้วกันนะครับ1 2 3ผิดสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาด้วยนะฮะผมนี่ตรงกันป่ะน่าจะตรงอยู่นะเอากระจกมาใส่กระจกอ้าวกระจกหายเดี๋ยวเราทุบตรงนี้1 2 3อ่ะตรงนี้ใส่กระจกเหมือนกันนะครับอ้าวอันนี้อยู่ตรงผนังอ้าวอันนี้เป็นผนังเฉยอันนี้เป็นผนังนะครับเดี๋ยวเราจะปิดตรงนี้ไปก่อนปึ๊บทำไงดีอ่ะตัวเนี้ยได้แค่กระจกบานเดียวก็พอนะแต่ว่าเราจะเอายังไงอ๋อนี่ไงได้นี่เขาได้พอดีนะครับผมก็เอาแผนที่ไว้เอาอะไรไว้อีกที่ไม่ได้ใช้ไม้สติ๊กเอาไว้ก่อนแล้วดาบพวกนี้คือเราไม่ได้ใช้นะเอาอันนี้สาหร่ายอยู่ในตัวผมก็มีนี่เอาไว้กินได้ใช่ไหมน่าจะกินได้นะว่าไงครับเดี๋ยวเราค่อยทำบ้านนะเดี๋ยวช่วยทำหลังคาบ้านหน่อยแอบมองมีคนแอบมอง มีคนไม่เข้ามาแต่แอบมองอยู่นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมปึ๊บนี่โอเคได้แล้วตัวนี้เดี๋ยวก็ทำหลังคาด้านบนทำหลังคาต้องมีไม้เรามีไม้แปรรูปเยอะอยู่นะกลัวอะไรเนี่ยไม่มีอะไรให้กลัวนะฮะที่นี่เป็นชุมชนที่ปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นนะครับถ้าไม่อบอุ่นก็มีกองไฟนะครับโดดลงได้เลยครับ อะไรครับเนี่ยพูดอะไรวะเนี่ยผมพูดอะไรออกไป เดี๋ยวเก็บดินแล้วกันบล็อกนี้เอ้ยกล่องนี้นะครับโอเคไม่รู้แต่มีไม่ปลอดภัยทำไมฮะเกิดอะไรขึ้น มีคนโรคจิตอยู่ในนี้หรือเปล่าหนึ่งในนี้ก็น่าจะคนสตรีมแล้วแหละไม่ใช่นะครับรอเล่นโอเคเดี๋ยวเราทำหลังคาด้านบนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวทำบันไดขึ้นมีกลัวฮะมีน่ากลัวนะเอาหมีน่ากลัวหมายถึงชื่อหมีหรือว่าหมายถึงหมีเฉยๆครับหรือยังไงเอ่ย ถ้าหมีของจริงก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับไม่มีใครกล้าไปสู้ครับต้องแกล้งตายครับต้องแกล้งตายถึงจะรอด โอเคเดี๋ยวเราทำตัวนี้หมายถึงชื่อหมีเอ้าหรอโอ้โหแสดงว่าโหดจัด นี่ตอนนี้มีทั้งคุณหมีแล้วก็คุณเหมียวนะครับในนี้นะครับแล้วผมเป็นคุณอะไรดีเป็นคุณสุนัขไม่ใช่ละเกิน โหดดีมากโอ้ต้องเข้ามาเล่นในเซิร์ฟแล้วครับถ้าอย่างนั้น โหดนี่ต้องมา
จัดมาเลยครับเดี๋ยวนั้นเราจะขึ้นทำยังไงก่อนอันดับแรกเดี๋ยวผมจะต้องต่อผนังขึ้นไปสูง1บล็อกแล้วกันแล้วผมเอาขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทุบนะสวัสดีครับคุณเหมียว คุณเหมียวงงอะไรวะเกี่ยวอะไรเนี่ย มีคุณเหมียวมีคุณหมีแล้วผมเป็นคุณอะไรเดียคุณเหมาไม่ใช่แล้ว ไม่มีแมวอุบกับเหมียว คุณเหมาไปกันใหญ่แล้วเหมียวหมีใช่เลยหมีเหมียวใช่แต่ช่องผมไม่ต้องมีคาแรคเตอร์แบบไหนบ้างเนี่ยไม่รู้ดิไปแบบเรื่อยๆครับผมไม่มีจุดยืนนะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านมีเก้าอี้ครับไม่ใช่ละผมพูดอย่างนี้รู้สึกเหมือนไส้ตัวเองวะไม่ใช่ละเออถ้าผมพูดอะไรไปก็ต้องขออภัยนะครับผมคนอะไรวะด่าตัวเองสนใจเป็นหมามมั้ยเป็นหมามเหรอฮะเป็นหมามแบบไหนเนี่ยตัวแบบไหนเนี่ยหมาผสมแมวเหรอไม่น่าใช่แหละว่าไงครับผมเหมียวก็เป็นเหมียวอยู่ยังวันยังค่ําอยู่ยังวันยังค่ําผมจะอ่านตามที่พิมพ์หรือจะอ่านตามที่ถูกต้องดีเอตรงนี้ทําไงดีอ่ะตัวนี้คือมันเป็นต่ํากว่าหรือว่าผมรู้แล้วเดี๋ยวผมทำให้มันเท่ากันเดี๋ยวผมทำให้เท่ากันติดบล็อกบนเลยติดบล็อกบนเลยทีนี้ผมทำให้เท่ากันแล้วกันมันจะได้ผนังเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์บล็อกข้างล่างออกเลยแล้วก็จะได้เท่ากันนะครับจะได้สูงเท่ากันอ้าวผิดตรงนั้นไม่ต้องทุบอันนั้นผนัง ผมไปทุบผนังเฉยโอเคแต่จริงๆเรามีงบนะเดี๋ยวตอนนี้ตังค์ยังไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวมีตังค์ก่อนนะผมจะเปลี่ยนอัปเกรดบ้านนะเอาพี่ไหนเด้งแล้วอ่ะโอ้เตียงนอนนุ่มจังอ่ะคนมีใครอยากลองโดดเตียงนอนบ้างดูดิดูดึงดึงดึงดูเตียงนอนอย่างกับเทมโพลีนอ่ะเดี๋ยวจะสตรีมแล้วโอเคครับจริงๆเข้ามาสตรีมในเซิร์ฟนี้ก็ได้นะอย่าเหอะโปรโมทเซิร์ฟอีกแล้วโอเคครับผมได้เลยครับเดี๋ยวมีโอกาสได้เข้าไปแจมนะเล่นได้ไหมได้ครับผมเข้ามาเล่นในเซิร์ฟด้วยกันได้นะครับเซิร์ฟออนไลน์เปิดฟรี24ชั่วโมงครับผมนี่ต้องหาคอนเซปต์แล้วต้องหาคอนเซปต์ในการโปรโมทแล้วเพราะว่ามันพูดยาวเกินคอนเซปต์เซิร์ฟนี้เปิดฟรี24ชั่วโมงนี่ดีมั้ยเซิร์ฟ7แล้วกันเรียกเซิร์ฟนี้เรียกว่าเซิร์ฟ7มั้ยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาไม่ใช่ละก็คือเปิด24ชั่วโมงสวัสดีครับทอนทอนสวัสดีครับผมเอ้ยเพื่อนมาเจอกันนาน7-11เดี๋ยวนะเสียงผมมันชัดชัดชัดขนาดนั้นเลยอ่ะผมพูดได้ยินทุกคำเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคมาเอ๊ะตรงนี้ใส่กี่บานมันใส่ได้บานเดียวนะโอเคปึ๊กนี่น่ารักเปล่ามินิมอลบ้านแบบมินิมอลโอเคบ้านสัตว์ไม่ใช่อันนั้นแอนิมอลอึ๊บขึ้นไม่ได้หูฟังหมีดีเกินใช่ดีเกินไม่กากหูฟังคนดูดีครับหูฟังคนหมีดีเกินครับแต่ว่าคนอื่นไม่ยินนะครับได้ยินคนหมีคนเดียวนะฮะโอเคอุ้ย I'm sorry โดนตีเดี๋ยวเราขอโทษเขานะครับมีใครเป็นบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องทำบันไดนะต้องทำบันไดคือ Minecraft เป็นเกมที่แปลกนะครับก็คือบันไดอยู่บนหลังคาโอเคเพื่อนนี่ผมเอาให้เพื่อนเพื่อนจะคราฟเหรอได้ยังเดี๋ยวผมเอาให้โอเคเพราะว่าผมมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวคราฟเพิ่มอ่ะนี่โอเคหรือว่าเราเอาแบบสีเดียวกันไหมหรือว่าคนละสีเดี๋ยวสีเดียวไปเลยแล้วกันบันไดอยู่ได้ทุกที่ใช่ครับมันไม่ใช่แค่อยู่บนหลังคานะอยู่ตรงขอบอยู่ตรงมุมอยู่ทุกที่เดี๋ยวผมจะเติมด้านข้างตัวนี้ยังไงดีไม้เดี๋ยวผมต้องไปตัดไม้เพิ่มปะเนี่ยตอนแรกรู้สึกว่าไม้เยอะอยู่นะแต่พอไปมามันเริ่มหมดแฮะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยมันทำยังไงนะทุกคนผมลืมมันยังไงนะเอาแล้วลืมแล้ว1นี่อย่างงี้เปล่าใช่ป่ะแล้วก็ต่อขึ้นไปข้างบนอีกอันนึงอย่างงี้มั้ยหรือว่าแบบเมื่อกี้ผมทำถูกละเฮ้ยถูกป่าววะไม่ใช่ต้องตรงนี้นี่แล้วก็ทุบตัวนี้ออกแล้วก็ค่อยวางอีกอันนึงใช่มั้ยเดี๋ยวให้เพื่อนทำด้านบนแล้วกันให้ผมไปตัดไม้ดีกว่าน่าจะเป็นหน้าที่ที่ดีที่สุดโอ้แล้วตรงนี้ทำไงดีกับตรงนี้เดี๋ยวทำบันไดดีกว่าทำทางเดิน
ทำทางเดินเดี๋ยวเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมเพื่อนๆทุกคนนะฮะนี่อันนี้คือระบบมันจะมีการสุ่มดรอปด้วยนะฮะโปรตีไม่ใช่ทางเดินเดี๋ยวนะหมายจะแซวอะไรหรือเปล่าโอเคครับปึ๊บเดี๋ยวทำอีเตอร์ไปก่อนแล้วผมจะทำทางไปด้านบนแล้วกันนะครับเพื่อนน่าจะมีไม้เยอะอยู่มั้งโอ้เพื่อนวางสวยมากนี่ไม้แต่ว่าเราต้องใช้ไม้โอ๊กนะ 1.19 พี่เข้าได้ครับผมเข้าได้ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์นี้รองรับตั้งแต่ 1.19 ขึ้นไปเลยนะครับ1.19 สามารถเข้าเล่นได้นะครับผมนี่ก็เป็นแก้อีกข้อหนึ่งดีเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราต้องแบบเวอร์ชันเดียวกันใช่ป่ะถ้าเราเล่นในเครื่องใช่ป่ะ ต้องแบบเวอร์ชันแบบสมมติว่า 1.19.30 ก็ 1.19.30 แล้วคนเวอร์ชันน้อยกว่านี้ก็คือเข้าดีไหมนะอ้าว อะไรกันครับเนี่ยเลยให้ผมตอบให้ไหมเข้ามาเลยครับเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมเดี๋ยวแจ้งชื่อด้วยแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวจะได้ให้มาถูกเนาะปึ๊บมีไม่กล้าเข้าเอ้ากลัวอะไรครับพี่ไนท์ก็อยู่ครับพี่ไนท์อยู่หรือเปล่าเนี่ยพี่ไนท์ยังอยู่ปะเอ้าพี่ไนท์ไปไหนแล้ว พี่ไนท์หนีไปทำกับข้าวหรือเปล่าพี่ไนท์อยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวพาพี่หมีหรือว่าคุณเหมียวอยู่ปะมีใครก็ได้เอ้ยพี่ใหญ่คุณเหมียวยังไม่เคยเข้านะครับเดี๋ยวลองเข้ามาเล่นด้วยกันในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวทำทางเดินนี้ขึ้นตรงนี้ไปก่อนเอ้ยพูดมัวละสงสัยหิวข้าวครับมีใครใจดีสั่งฟู้ดแพนด้าให้ไหมฮะใช่ไม่เอาฟู้ดแพนด้าเอาแก๊ปยังจะเล่นอีกโอเคคุณใช้เซิร์ฟอะไรเนี่ยยังไงอ่ะผมอ่านไม่ออกเดี๋ยวหมายถึงไงเอ่ยหมายถึงไงเอ่ยน้ำพุร้อนทำไมมันแปลว่าน้ำพุร้อนทำไมมันแปลว่าน้ำพุร้อนฮะหมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าจะถามว่าใช้เซิร์ฟที่เพื่อนรู้จักหรือเปล่าคือเซิร์ฟเวอร์อันนี้เราเล่นบนเซิร์ฟเวอร์นะฮะผมแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรนะให้แอดมินมาตอบ โยนเป็นการโยนที่ดีที่พีไปหน่อยครับเดี๋ยวนะมีใครอ่ะเนี่ยผมบอกแล้วว่าแอดมินไม่ต้องเอา OP ให้ผมไม่อยาก TP เลย เดี๋ยวนะเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยมันทำไม่ได้มีตีนไหมฮะอะไรอ่ะอะไรมีตีนไหมนี่เลยแล้วกันว่าไงนะครับวิ่งมาสิครับเอางั้นเหรอแอดมินมานี่งงอ่ะแอดมินว่าโอ้โหอุตส่าห์ย้ายบ้านมาไกลๆแล้วยังมีคนตามมาอีกโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆมาเล่นตรงนี้แล้วกันนะครับน่าจะได้มั้งน่าจะไม่มีปัญหามั้งเพื่อนๆที่เข้ามาให้ผมเป็นคนการันตีไว้เนี่ยถ้าของหายได้ทำไงเนี่ยผมต้องโอ้ยบล็อกเด้งมีการดินพุ่งด้วยครับอ๋อมันเป็นบล็อกหลอกนะผมบล็อกหลอกไม่ต้องตกใจนะนี่พวกมีครับเอาหินทุบไปเลยครับจังหวะนี้โอเคอันนี้ไปทางขึ้นแบบทางลัดนะครับผมเดี๋ยวผมมาตัดไม้ยิงเราต้องใช้ไม้เบิร์ดนะครับใช้ไม้เบิร์ดโอเคเอาตรงไหนเนี่ยโอเคได้ไม้เบิร์ดมาเยอะแล้วนะครับพี่ผมเข้าไม่ได้ครับเกมเรียบร้อยฮะ เดี๋ยวเพื่อนน่าจะเป็นปัญหาเอาโอเคพี่ไนท์มาแล้วสงสัยไปกินข้าวมาหรือเปล่า เราเล่นครับโอเคครับไอเพื่อนที่เมื่อกี้ลูกค้าเข้าอ๋อโอเคครับเอ้ยดีเลยผมต้องหางานทำเหมือนกันนะ ต้องหางานทำเหมือนกันเนี่ยจะได้มีลูกค้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้หารายได้เสริมนะครับเดี๋ยวมาหารายได้จากเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆไม่มีตังค์ให้ครับเลี้ยงยากเราเรียนแล้วเนี่ยโอ้ยพูดไปมั่วแล้วผมเนี่ยโอเคครับพี่ไนท์เข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาจอยเอ้ยมีคนนอนด้วยโอเคพี่ไนท์เข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้คุณมีใครจะมาที่นี่หรือเปล่าแล้วคุณเหมียวจะมาปะเนี่ยเอ้ยคุณหมีพูดไปพูดมาสลับกันแล้วก็คือ 1.19.0 ก็คือเข้าได้ครับแต่ว่าเพื่อนต้องมี Xbox นะผมว่าเพื่อนสันนิษฐานว่าเพื่อนน่าจะไม่มี Xbox เดี๋ยวต้องสมัคร Xbox ก่อนนะครับต้องมีบัญชี Xbox ก่อนเนาะเดี๋ยวลองสมัครหรือว่าโหลดพิมพ์ไปในเดี๋ยวต้องถามเพื่อนก่อนว่าเพื่อนมีหรือเปล่าถ้าเพื่อนมีแล้วน่าจะได้รู้ว่าเป็นปัญหาอื่นนะครับแต่ต้องถามเพื่อนก่อนว่ามี Xbox หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวก็ต้องไปสมัครในต้องโหลดแอปมาครับหรือสมัครใน Google ก็ได้นะพิมพ์ไปว่าสมัคร Xbox อะไรเงี้ยนะครับผมมันทำง่ายๆนะครับขอขุดเพชรโอ้มีเพชรด้วยเหรอเจอเพชรเหรอครับโอเคเพื่อนทำหลังคาแล้ว
ผมเพิ่งไปตัดไม้นี่เพื่อนทำหลังคาจะเสร็จแล้ว เออดูดิเพื่อนทำหลังคาจะเสร็จแล้วผมเพิ่งได้ไม้อะไรกันครับเนี่ยอ่ะนี่พี่เกียรติต่อบล็อกเอาขึ้นแบบบันไดเลยกันอ้าวผมมาก็บันไดก็คงไม่พอครับ โอเคทำบันไดเพิ่มเดี๋ยวเพื่อนว่าไงครับเมื่อกี้ขออนุญาตอ่านแชทแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรบกวนสิรินะครับเดี๋ยวนะให้เพราะว่าแชทยาวมากนะครับผมสักครู่นะฮะอะไรอ่ะเทเซอร์มันจะเป็นเซิร์ฟที่อ้างอิงตามระบบ Java Edition ครับซึ่งสามารถเล่นได้ทั้ง Java Edition และ Bedrock Edition ผมเห็นเวลาที่มันมีแท็กคาร์ดขึ้นมาอยู่เลยสงสัยโอเคเก็ตเข้าใจแล้วใช่ครับถูกเลยถ้าเพื่อนขยายความอย่างนี้ผมเข้าใจใช่ครับเป็นเซิร์ฟที่เพื่อนบอกแต่ผมจำชื่อมันไม่ได้ไงก็คือมันมีประเภทนะแต่ผมจำไม่ได้ แต่ถูกแล้วครับมันเป็นระบบที่เพื่อนบอกเลยเพราะว่าตัวนี้มันเข้าได้ทั้ง Bedrock แล้วก็ทั้ง Java นะครับผมเข้าได้ทั้ง2รูปแบบเลยเล่นด้วยกันได้นะครับเออดีนะผมคิดว่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เป็นทางขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือนห้องใต้หลังคาอันนี้เดี๋ยวทำห้องใต้หลังคานะได้ยินป่ะน่าจะอยู่ในสตรีมอยู่เนาะเดี๋ยวเราทำห้องใต้หลังคานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวใส่กระจกบริเวณนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้เป็นห้องใต้หลังคาเลยแล้วกันแต่จริงๆมันดาดฟ้าเราต้องใช้ชั้นไหนวะเนี่ยเราสามารถทำเป็นห้องใต้หลังคาได้ใช่ไหมนี่ไงโอเคปึ๊บนี่น่าจะคิดเหมือนผมนะเพราะว่าเพื่อนน่าจะคิดเหมือนผมแล้วก็ป่องควันผมต้องทำไงดีวะโอเคเดี๋ยวเพื่อนมีอันนั้นเยอะป่ะอันนี้เป็นห้องแล้วตรงนี้เราทำไงดีอ่ะมันต้องมีบันไดขึ้นมาอีกที่หนึ่งนะเพราะว่าตรงนี้มันโผล่หลังคาเดี๋ยวนะเราต้องหาที่ขึ้นใหม่ที่ขึ้นต้องเป็นอีกที่หนึ่งตรงนี้ไม่น่าจะขึ้นไม่ได้ผมว่าต้องทุบกระจกบานนี้ออกทุบกระจกบานนี้ออกแล้วไม่งั้นบั๊กเอาบานนี้อุ้ยโทษนี่โอ้นี่เพื่อนเอาตัวนี้เป็นทางขึ้นแล้วก็ทุบเดี๋ยวเพื่อนน่าจะเข้าใจอยู่นะว่าน่าจะอยู่ในสตรีมเหมือนกันเอิบแล้วก็ใส่ใช่คิดใช่ป่ะคิดเหมือนกันใช่ไหมเนี่ย อ้าวบันไดหมดโอเคเพื่อนเอาไปละน่าจะเข้าใจตรงกัน โอเคใช่เลยแบบนี้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นห้องใต้หลังคานะครับโอเคแล้วเพื่อนเข้ามาได้นะเพื่อนที่เล่นทั้งใน Java ก็สามารถเข้ามาได้นะครับแต่ว่าถ้าใน Java นี่ไม่รู้มันขึ้นเข้าร่วมแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนที่เล่น Java ต้องการเข้าเดี๋ยวผมส่งที่มันเป็น IP server ให้แล้วกันนะครับผมโอเคแล้วตอนนี้ผมสตรีมมากี่นาทีแล้วกี่ชั่วโมงละเพราะว่าตอนนี้ผมลิมิตของการสตรีมผมก็จะไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือที่มีลิมิตอีกอย่างก็คือแบตมือถือนะเพราะว่าผมใช้ OTG แล้วมันไม่สามารถชาร์จแบตได้แล้วก็ตอนนี้เหลือ 24% เดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนว่าจะสามารถสตรีมได้นานเท่าไหร่ก็ไม่เกิน2:30 นะครับตอนนี้กำลังจะบ่าย 3:20 20นาทีแล้วกันนะครับประมาณ20นาทีว่าแบตเหลือ 24% นะครับเพราะว่าแบตที่มันใช้งานหนักเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ชาร์จนะทุกคนมันขึ้นเครื่องหมายให้ชาร์จนะขึ้นสีเหลืองๆนะถ้าชาร์จจะเป็นสีเขียวหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดโอเคก็คือเดี๋ยวประมาณบ่าย 3:00 เดี๋ยวนะผมลองเปิดไอตัวเช็คสถานะด้วยอันนี้อู้แบต50ทุกคนโอ้ยอุณหภูมิเครื่อง50เดี๋ยวขอดูสถานะโอเค CPU 100โอเคเดี๋ยวผมขอเปิดตัวนี้ไว้นะมีใครเกะกะหรือเปล่าจริงๆมันน่าจะเกะกะตั้งแต่ไอเขียวๆแล้วมั้งเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมขอเปิดโหมดนี้ไปก่อนละกันเดี๋ยวเวลานะครับมันดีนะในเซิร์ฟนี้เขาทำเวลาให้ดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะปิดสตรีมประมาณสักบ่าย3เอ้ยไม่ใช่ถูกหรือเปล่าใช่บ่าย 3ตอนนี้บ่าย2นะฮะประมาณบ่าย 3:20 นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้เก็บภาพเนาะแล้วก็เดี๋ยวเป็น EP นี้เป็น EP ที่2นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการชมคลิปนี้ย้อนหลังบน YouTube นะครับผมสามารถคลิกที่หน้าโปรไฟล์เพื่อเข้าชมผ่าน YouTube ได้เลยนะครับผมก็จะมีช่องทาง YouTube อยู่เนาะแปะลิงก์ไว้นะครับเก็บอะไรเอ่ยเพื่อนว่าไงเอ่ยโอเคเดี๋ยวภาพมาชมเพื่อนๆนะมีใครบ้างเก็บภาพหรอใช่ครับผมเดี๋ยวประมาณบ่าย3นะบ่าย3เดี๋ยวเก็บภาพนะครับผมอย่าแล้วเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ทำไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเก็บภาพผมจะต้องกลับไปบ้านอีกที่หนึ่งไหมอันนี้ผมมาดูเพื่อนนะโอ้โหมีช่างทำบ้านให้ด้วยนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆใช่ขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยแล้วก็ที่สำคัญนี่ครับเพื่อนที่ชื่อ Minecraft 4เนี่ยนะจำชื่อเพื่อนไม่ได้
4เอ้ย3841นะครับผมขอบคุณมากที่ช่วยนะครับผมโอ้โหตอนนี้แบบทำช่วยเยอะแบบเจ้าของบ้านอีกทำเยอะกว่าเจ้าของบ้านโอเคเดี๋ยวเราเข้าห้องใต้หลังคาเอ้ยไอ้ตรงเสียงนี่มันเป็นเสียงอะไรแคกๆแล้วก็มีเสียงซอมบี้น้ำด้วยใช่ป่ะด้านล่างนี่มันจะปาหอกใส่เราป่ะเสียงเหมือนเราไม่ได้นอนแฮะโอเคก็เดี๋ยวเวลา20นาทีเดี๋ยวทำบ้านนี้ให้เสร็จแล้วกันนะครับผมมาปึ๊บขึ้นไปครับขึ้นไปเลยพอป่ะเอ้ยถูกป่ะอันนี้ถูกใช่ไหมเนี่ยโอเคน่าจะถูกนะแล้วก็กระจก2บานเอ้ยโทษทีกระจก2บานตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่เลยปึ๊บโอเคนี่หรือว่า3อ้อมันทำไม่ได้ถ้ามันมีบล็อกแบบครึ่งๆอย่างเงี้ยน่าจะได้เนาะแต่มันไม่น่าจะไม่มีนะครับผมอันนี้เป็นห้องใต้หลังคาเดี๋ยวค่อยตกแต่งแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยตกแต่งแล้วกันว่าจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูผมมีพวกนี้ไหมเผื่อใช้ตกแต่งเราตกแต่งยังไงได้บ้างไหมเออนี่ตรงนี้น่าจะได้นี่เอ้ยใช่ป่าวะใช่ไหมมุมเฮ้ยผิดไม่ใช่ยังไงนะอ้าวอันนี้ได้อีกหนึ่งไม่ได้โอเคอันนี้ได้นะครับปึ๊บประมาณนี้เออโอเคประมาณนี้เก็บมุมนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นห้องใต้หลังคานะมันก็จะประมาณเหลี่ยมๆประมาณนี้แหละทำไม่เป็นโอ้ก็เดี๋ยววิธีการสมัครใช่ไหมเดี๋ยวดูใน YouTube น่าจะได้นะน่าจะง่ายกว่านะครับผมเพราะว่ามันก็ประมาณแบบเหมือนเราสมัครเหมือนคล้ายๆเราสมัครออมเล็ตเหมือนกันอ่ะสมัครง่ายนะขอแค่มีอีเมลแล้วก็เอาอีเมลไปล็อกอินนะครับผมเออไม่รู้ว่าผมอธิบายถูกหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะครับต้องมีนะเพราะเราจะได้มีบัญชีเพื่อที่ใช้ล็อกอินนะครับผมถ้าไม่มีพี่มันนั่งเดี๋ยวพี่กดตรงหลังคาอ๋อเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปบนหลังคาไหมหรือยังไงดีมันนั่งได้ใช่ครับนั่งได้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปหลังคายังไงเนี่ยอันนี้มันอยู่ข้างในเดี๋ยวผมขึ้นด้านนอกแล้วกันนะครับมันมีด้านนอกที่มีทางขึ้นอยู่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นบ้านนะเดี๋ยวค่อยทำประตูใหม่ไหมให้มันขยับไปทางขวาอีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนกับเพื่อนแล้วกันครับแล้วผมสามารถคลิกนั่งตรงนี้ได้ปะไม่ถึงนะผมต้องเข้าไปใกล้ๆก่อนหรือเปล่าผมถึงจะนั่งได้นะครับขึ้นไปปึ๊บอ๋อเนี่ยเพื่อนยังทำไม่เสร็จนะเดี๋ยวเพื่อนทำตรงนี้เสร็จก่อนแล้วกันครับทุบลงไปโอเครอผมด้วยได้ครับผมเดี๋ยวตอนนี้มาเลยครับเดี๋ยวมารอถ่ายรูปด้วยกันนะครับนี่ไงมามีใครที่จะมาถ่ายรูปด้วยกันเข้ามาได้นะครับผมมาเข้ามาถ่ายรูปด้วยกันได้นะครับปึ๊บนี่เรียบร้อยมามีใครจะมาถ่ายรูปด้วยกันอีกไหมครับมาเข้ามาได้นะครับผมมาถ่ายรูปด้วยกันได้นะครับจังหวัดนี้เดี๋ยวผมปิดไอ้ตัวนี้ก่อนปิดตัวคอนโทรลก่อนนะครับอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่เพื่อนนึงครับโอเคปิดละปิดเพื่อนๆเข้าพาน้องพาน้องหมาถ่ายรูปด้วยกันได้นะครับผมนั่งด้านบนนี้ก็ได้นั่งตรงน้องหมาเนี่ยอยากนั่งเป็นเพื่อนน้องหมาปึ้งโอเคหมาเด็ดกว่าคนอีกไหนล่ะคนอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้อยู่นี่โอเคได้แล้วหมามีใครจะเก็บภาพมาถ่ายรูปด้วยกันได้นะครับเพื่อนๆมีใครจะมาอีกไม่เอ่ยพิมพ์บอกเข้ามาได้นะครับมีใครจะมาบ้างโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเก็บ3สหายกับน้องหมาอีก2ตัวนะครับโอเคนี่มีการดันให้เห็นด้วยโอ้โหเยี่ยมเก็บทุกรายละเอียดมาโอเคครับผมมองกล้องครับ3 2 1แชะโอเคได้ภาพแล้วมันมีภาพทิศด้วยมาอีกภาพหนึ่ง3 2 1กันบูด โอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกวันนี้เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งในกันใน EP 3นะครับผมสำหรับคลิป YouTube ย้อนหลังนะครับแต่ว่าในสตรีมก็เดี๋ยวเวลานะครับน่าจะประมาณไม่เกิน 20:00 นนะเดี๋ยวแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับผมแต่ใน YouTube ก็คือเดี๋ยวเจอกัน EP 3นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับไปแล้วเพลงมาเพลงอะไรเนี่ยไปแล้วครับผมเพลงไม่เร้าใจอ่ะไปแล้วครับบ๊ายบายครับ